كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون สนับสนุนโดยหนังปลาแซลมอนทอดกรอบตาซีรันฮาลาล 100% กรอบอร่อยมีคุณค่าโอเมก้า3มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven 14จังหวัดภาคใต้ทุกสาขาสุไบดาโภชนารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่นอกสถานที่ในราคาย่อมเยาวพิเศษมีเป็ดย่างจำหน่ายบริหารงานโดยคุณสุไบดาวราพรสมิงแก้วฮัตยีสมศักดิ์อรุณพูนทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีบางน้ำเปรี้ยวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนะซีมอัมมาบาดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงประจำวันที่26เดือนมกราคมพุทธศักราช2559นะครับตรงกับวันที่16เดือนรอบุลอาคิรฮิจเราะห์ศักราชที่1437นะครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการถามคำถามนะครับฝากคำถามเข้ามาได้ที่025303199นะครับ025303199หรือที่ SMS นะครับ4716600นะครับ4716600หรือทาง LINE นะครับที่ยาทีมทีวีท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกพิเศษอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เคยมาร่วมรายการกับเราแล้วนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคงจะให้ท่านพี่น้องนั้นพบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต้องชูกรและขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรายการปกติของทางสถานีซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมกับอาจารย์รอมฎอนก็จะมาร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องแต่ว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับเป็นกรณีพิเศษจากท่านอาจารย์อับดุลฮาดีมาแอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็เคยให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วนะครับครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักกับอาจารย์อับดุลฮาดีนะครับก็อยากจะขอบคุณพี่น้องนะครับว่าทุกกิ่งทุกสายที่พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจนะครับโทรศัพท์เข้ามานะครับทั้งเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ทั้งที่ฝากคำถามด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมและอาจารย์รอมฎอนได้ตระหนักรู้นะครับว่าในเมื่อพี่น้องได้ให้ความไว้วางใจกับรายการของเราก็ตั้งใจนะครับรับปากกับอาจารย์รอมฎอนว่าเราจะทำรายการหรือผลิตรายการของเราสร้างสรรค์รายการของเราให้ดีที่สุดให้สมกับที่พี่น้องได้ให้เกียรตินะครับยิ่งเวลาในแต่ละสัปดาห์ปรากฏว่าเรามีคำถามที่ตกค้างอยู่เยอะพอสมควรนะครับบางครั้งก็10กว่าคำถามหรือบางครั้งอาจจะเป็น20คำถามเสียด้วยซ้ำก็ทำให้เรารู้นะครับหรือเราเชื่อได้ว่าพี่น้องเนี่ยติดตามรับชมรายการเราสมควรทีเดียวนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ก็จะให้เกิดสาระธรรมดีๆนะครับสาระประโยชน์ต่างๆในรายการของเราให้คุ้มค่ากับที่พี่น้องได้เสียสละเวลาแทนที่จะเลื่อนไปดูช่องนะครับช่องอะไรช่องข่าวสารช่องสารคดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือละครบันเทิงอะไรก็แล้วแต่พี่น้องได้ให้เกียรตินะครับผมถือว่าพี่น้องเต็มที่กับเราแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องว่านี่เดี๋ยววันที่12 13 14นี่นะครับยาทีมเราจะจัดงานมีผมมีอาจารย์รอมฎอนมีอาจารย์อับดุลฮาดีมีใครแต่ใครหลายๆคนครูบาอาจารย์ของเราจะไปร่วมในงานวันนั้นก็อยากให้พี่น้องช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราจัดเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็เม็ดเงินน่ะที่เป็นรายได้รายจ่ายของพี่น้องที่จัดเป็นรายรับของเราเนี่ยนะครับก็จะมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่าย
นะครับของสถานีนะครับในการบริหารอาจารย์รอมฎอนเองเนี่ยเป็นกรรมการนะครับเป็นอนุกรรมการเป็นที่ปรึกษาหลายตำแหน่งเลยที่ผมทราบมานะครับทั้งมูลนิธิทั้งโรงเรียนทั้งกำพร้าทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แต่ว่าไม่มีเงินเดือนกินไม่มีเงินเดือนกินนะครับตั้งแต่ประธานมูลนิธินะครับท่านผู้กองท่านอิหม่ามบอตโลราวท่านบังรอชีดนะครับยันอาจารย์อัชชารีนะครับทุกคนไม่มีเงินเดือนกินทั้งหมดเลยแต่ว่าทุกคนที่อยู่ได้ก็เพราะอัลเลาะห์เลี้ยงนะครับด้วยริสกีส่วนอื่นๆที่ทำให้เราสามารถที่จะขยับขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ก็ผมหวังว่าความดีต่างๆเหล่านี้อยากให้แบ่งปันไปถึงพี่น้องนะครับครับก็เป็น สิ่งที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้ฝากกับท่านพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของงานมังกรคาลานนะครับผมเคยได้พูดคุยกับท่านอิหม่ามนะครับผมถามบอกว่าถ้าหากว่าอิหม่ามมัสยิดบัตโตโลนะอิหม่ามมุฮัมมัดเนี่ยนะครับมาเลยบอกว่าเป็นกรรมการเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ยติมทีวีด้วยนะครับ ก็บอกว่าถ้าหากว่ามันจะทำตรงนี้ทำไงกลับไปขายก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวขายมีอพาร์ตเมนต์เขาอยู่เขาสบายแล้วแต่ว่าที่ว่าทุกคนมาทำตรงนี้เพราะมีจิตอาสาอยากให้ทุกคนมีจิตอาสาร่วมกันครับครับนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับวันที่12 13 14กุมภาพันธ์นะครับบางกอกคาลาน16แล้วนะ16นะครับ16นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านนั้นได้เคยให้เกียรติกับเราเคยครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ท่านได้มาร่วมในการจัดรายการในวันนี้นะครับขอท่านพี่น้องนั้นพบกับท่านอาจารย์อับดุลฮาดีมะแอครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقام سنتي قام ميتا قام بركة الله سبحانه وتعالى ได้ بور بس عبد الله أجان عبد الله سليمات أجان رمضان ตลอดจนพี่น้องที่รับชมรายการทุกท่านก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับสำหรับอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุลัยมานแล้วก็อาจารย์รอมฎอนที่ให้เกียรติได้มาออกรายการร่วมกันแล้วก็มารับใช้พี่น้องในการที่จะไขข้อข้องใจตอบปัญหาให้กับท่านพี่น้องแล้วก็รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเป็นไงครับครั้งที่แล้วที่อาจารย์มาออกนะก็ไปมีคนทักมั้ยฮะณเดชอะไรงี้มั้ยอ๋อไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็เป็นธรรมดาครั้งแรกนะครับอาจารย์ก็มีเสียงตอบรับมาก็อยากจะให้ครั้งต่อไปแต่นี้ด้วยกับภารกิจส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยครับก็อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสคงได้ร่วมงานกันต่อๆไปนะครับอาจารย์เคยคงจำได้นะเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะครับเราได้รับเกียรติจากนักวิชาการท่านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเพิ่งจะเดินทางกลับไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยาซีนนะครับซึ่งเป็นวากิลญามีอะห์เป็นรองอธิการบดีนะครับของญามีอะห์นะครับมหาวิทยาลัยที่เจดดานะครับซึ่งท่านก็เดินทางมาเป็นแขกของหยอนะนะครับของอาจารย์ยูซุฟชมชื่นนะครับผมเองเห็นในจอเมื่อสักครู่นี้เห็นอาจารย์ฮาดีแล้วคล้ายมากเลยนะครับคล้ายมากเลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์ฮาดีเองเนี่ยโดยบุคลิกก็เป็นคนที่เป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์ยูซุฟชมชื่นหรือที่เด็กๆนักเรียนทุกคนเรียกหยอเนี่ยนะครับเคยดำริกับท่านผู้กองฟารุกนะครับท่านอาจารย์รอชิดสุวรรณดีนะครับท่านอิหม่ามมุฮัมมัดผมด้วยอ่ะและใครหลายๆคนนะครับตอนที่เราไปทําอุมเราะห์ท่านบอกว่าท่านเองท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับว่าจะจัดหากองทุนสักก้อนนึงนะครับงบประมาณสักก้อนนึงก็คือถ้าถึงมือท่านแล้วก็จะต้องเยอะแล้วนะนะครับเพราะว่าท่านมีส่วนผลักดันในโครงการหลายๆโครงการของยะตีมเรานะครับหากงบประมาณสักก้อนนึงแล้วก็จะจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนกับบรรดานิสิตหรือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมะดีนะห์นะครับท่านอยากให้มาช่วยทำงานของยะตีมนะครับเพราะว่าจะอาศัยเพียงลำพังครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ก็เรามีจำนวนจำกัดถึงแม้ว่าจะดูเยอะแต่ว่างานที่มีเนี่ยมันเยอะกว่าคนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวทางมูลนิธิศรัทธาชนเนี่ยจะมีโรงเรียนของศรัทธาชนเองใช่ไหมครับก็จะมีทั้งที่สอนเด็กกำพร้าแล้วก็สอนศาสนาสอนวิชาชีพก็ท่านก็อยากจะได้งบประมาณสักก้อนนึงนะครับมาช่วยดูแลตรงนี้ก็ฝากถึงคนที่นะครับอยากจะทำงานศาสนาอาจารย์อับดุลฮาดีหรืออาจารย์อับดุลอาซีซหรือใครก็แล้วแต่นะครับว่าให้เราเริ่มนะครับเริ่มทำงานให้เรามีกิจกรรมให้คนอื่นเห็นแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับ
อย่างที่ยาทีมทำก็คือเราเอาผลงานของเราเนี่ยไปเสนอให้กับพี่น้องและพี่น้องก็จะให้ความช่วยเหลือมาแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเหมือนกับหลายๆที่เนี่ยไม่ทำอะไรสักอย่างนึงอยู่ๆก็จะรณรงค์จะรณรงค์แล้วก็มันก็มาได้รับการตอบรับแต่ว่าของยาทีมของเรานะครับเขาเห็นนะครับประจักษ์นะครับแล้วก็จับแตะต้องได้ว่าเรามีผลงานให้เห็นฉะนั้นเวลาเราขอความร่วมไม้ร่วมมือในครั้งใดก็แล้วแต่ก็จะได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องก็ฝากกับพาดี้ฝากกับทุกคนก็แล้วกันนะครับว่าให้เราปรารถนาตัวนะเราสำเร็จการศึกษามาแล้วขอเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับครับถ้าพี่น้องคงจำได้นะครับครั้ง ที่แล้วที่อาจารย์อับดุลฮาดีมาเนี่ยนะครับเราก็แนะนำนะครับว่าท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์คลอง10นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับสอนอยู่ครับนะยังไม่ได้ออกนะครับคือสอนหลายที่นะครับสอนหลายที่นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะอาจารย์มีอะไรจะพูดในตอนข้างต้นนี้ไหมฮะก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็คุยกับท่านพี่น้องนะครับว่าช่วงนี้แน่นอนแหละครับว่าไปไหนได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นหนาวเหน็บนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเย็นจะเยือกเลยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่ของประเทศไทยนะครับหรือว่าในกรุงเทพมหานครที่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวซึ่งจะอยู่อย่างนี้กับเราเนี่ยอีกวันหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หน้าอีกนะครับที่ว่าจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวซึ่งถ้าเราพูดในบริบทของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องสัมผัสกันแต่ถ้าเราพูดในแง่ของผู้ศรัทธามุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเรามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอากีดะห์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเตาฮีดศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องเอาใจใส่เพราะว่าเรื่องดินฟ้าอากาศอาจารย์เรื่องลมเรื่องอากาศหนาวอากาศร้อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นเอาหัวใจของเราเนี่ยผูกเกี่ยวข้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทั้งหมดเนี่ยคือมักลูกคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้เกิดขึ้นกับเราเพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่114أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى ได้ให้กาอะไรได้ให้ลมนะครับ Allah سبحانه وتعالى ได้สร้างลมขึ้นมาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เมฆนะครับซึ่งถูกกำหนดควบคุมจาก Allah سبحانه وتعالى นะครับแล้วก็ให้แปรเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินและแน่นอนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาอะไรเอาสติปัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาคิดไต่ตองนะครับเดี๋ยวก็มีอยากไปรุ่นนะครับนานาประการที่เกิดขึ้นจากเราในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาฉะนั้นมีท่านอิบนุอับบาสบอกว่าสุจนาจงไต่ตองจงคิดในเรื่องมักคุลูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะตะฟักกะรูฟิลลาแต่อย่าคิดในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คิดในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาและอินชาอัลเลาะห์เราจะมีอะไรอีมาที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับก็ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์ครับซึ่งแหมหลายปีนะครับท่านไม่เคยมีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อวันที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่ายังอากาศยังร้อนๆอยู่เลยนะครับระอุเลยนะฮะวันเสาร์นี่ฝนเริ่มตกนะในบางพื้นที่วันอาทิตย์หนาวฮะวันจันทร์นี่หนาวเยือกเลย10กว่าองศานะครับซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แม่มันไวนะครับเพียงไม่กี่วันปกติแล้วเนี่ยนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยนะครับจำได้นะเคยเป็นเด็กอาจารย์นะก่อนเคยเป็นเด็กเนี่ยยังจำได้ว่าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวนะหน้าเกี่ยวข้าวเช้าๆผมก็เดินไปอ่านหนังสือแขกเลยอ่านหนังสือแขกนะเดินไปอ่านกุรอานเนี่ยนะครับเขาก็จะนวดข้าวกันนะจะนวดข้าวกันนะแล้วก็ทำข้าวต้มนะเขาจะมีข้าวต้มแล้วก็มีอะไรล่ะอะไรกินกันเนี่ยนะฮะผมก็จะไปอาศัยกินเขามันจะหนาวมากช่วงนั้นนะจะใส่เสื้อกันหนาวกันแต่ว่าหลายปีมากเลยไม่เคยสัมผัสนะอากาศหนาวอย่างนี้ครับอาจารย์ครับสมัยก่อนตอนที่ผมเองก็ทราบว่าเคยเป็นเด็กเหมือนกันนะสมัยก่อนเวลาหน้าหนาวนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมันตรงกับช่วงของเดือนรอมฎอนตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่หน้าอาจารย์ออกมาทานซินอดเนี่ยเรายังไม่มีถุงเท้าไม่มีอะไรใส่สบายๆเหมือนสมัยนี้นะเราก็เอาผ้าห่มมาห่มแล้วก็กินข้าวสุฮูรนะครับเอาผ้าห่มนะผ้านวมหรือผ้าขนหนูนะครับมาปูแล้วก็ตั้งสำรับบนนั้นเพราะเรานั่งบนพื้นกระดานไม่ได้มันหนาวยิ่งกว่าสมัยนี้แต่ว่าสมัยนี้ด้วยความเปลี่ยนแปลงนะปรากฏการณ์เอลนีโญเอลนีญาอะไรของเขานะครับมันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงความยิ่งใหญ่เดชานุภาพของอัลเลาะห์ตอนนี้เยาวชนของเราอธิบายให้เป็นอากีดะห์ไม่ได้แต่จะอธิบายไปเป็นวิทยาศาสตร์จนกระทั่งวิทยาศาสตร์ที่นะครับที่
จตนาก็คือต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ครับทำให้บาปของพระองค์อีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่เข้าใจอะไรผิดๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมองข้ามสิ่งที่เป็นเดชานุภาพปรานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยจะมีฝนตกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอากาศจะเย็นลด10องศา15องศาพอตื่นเช้ามาเราไปดูไปดูไอ้ปรอดโอ้จริงเลยมันทายแม่นชะมัดเลยเนี่ยอากีดะเราลืมแล้วเราลืมแล้วแทนที่จะซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์มันทายตรงกับที่อัลลอฮ์ให้เป็นเลยเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงนะอากีดะของเราได้ละแต่ตอนนี้เราไปเพราะไอ้คนพอใจก็แม่เย็นเย็นชื่นใจไอ้คนไม่พอใจก็จะเย็นทำอะไรแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนที่อาจารย์บอกแล้วละอายาติลิกอมียากีลูนถ้าคนยังมีวุฒิภาวะยังคนมีสติสัมปชัญญะก็น่าจะคิดอะไรได้ดีๆอย่างตอนนี้อาจารย์เองก็ติดตามข่าวสารนะครับว่าอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาคาดการคำว่าคาดการนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นภาษานักข่าวเนี่ยผมเคยดู2-3 ช่องทีวีนะถ้าเป็นช่องรายงานข่าวทางกลุ่มประเทศอียิปต์เนี่ยเขาจะเขาใช้คำว่าตักกะฮุนตักกะฮุนมันเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่ากะฮานะที่แปลว่าการพยากรณ์ใช่ไหมครับกายเห็นที่เราแปลว่าหมอทำนายเนี่ยไกฟัตตะกะฮันคุณจะพยากรณ์ลมฟ้าอากาศต็อกส์อะไรต่ออะไรพวกนี้มานักจะไงแต่พอมาเจอไอ้คนที่เขาแบบเขาช่องอิสลามหน่อยนะก็อย่างอิดะอิสลามียะหรืออิดะตุนกุรอานแบบเนี้ยเขาจะใช้คำว่าตะวะกอซึ่งแค่คำศัพท์คาดการณ์กันเนี่ยเรายังเห็นถึงความต่างว่าคนที่เขาคำนึงถึงเรื่องอากีดะห์เนี่ยเขาจะไม่ยอมเพี้ยนยอมพลาดในการที่จะเอ่ยคำที่มันหมิ่นเมนะครับกับเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เลยฉะนั้นที่อาจารย์ฮะดีเคยบอกแล้วครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาลมพัดมาจะหนาวจะเย็นก็แล้วแต่นะครับเราจะพอใจหรือไม่พอใจก็แล้วแต่เบื้องต้นเลยก็คือเราต้องรีดอนะครับต้องยอมรับสภาพอ้าวถ้าพัดเย็นชื่นใจอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามันพัดแล้วมันร้อนมาก็ซอบัตอดทนอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิยานอัลลอฮุมะลักัลฮัมมันจะกลายเป็นความดีสำหรับผู้ศรัทธาทุกลมหายใจเลยถ้าเรื่องดีเกิดขึ้นกับเขาซอบัตเขาก็ได้ผลบุญใช่มั้ยครับถ้าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเขาซอบัตเขาอดทนได้ผลบุญเรื่องดีเกิดขึ้นกับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอบคุณอัลลอฮ์เขาก็ได้ผลบุญทั้งขึ้นทั้งลงตอนนี้ปรากฏการฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอาจารย์รอมฎอนในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นาซามั้งนะอาจารย์นาซาตรงของตันเนี่ยใช่มั้ยนะนะผมเดี๋ยวขออธิบายเดี๋ยวอธิบายในมิติของอากีดะห์ก็แล้วกันนะครับขอใช้เวลาตัวนี้สักนิดนึงอันที่สองรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ท่านล้ำยุคเกินที่วิทยาศาสตร์ได้เคยอธิบายเมื่อ1,400กว่าปีซึ่งวิทยาการในสมัยนั้นนะครับไม่รู้จักด้วยแม้กระทั่งอุณหภูมินะครับไม่รู้จักอะไรสักอย่างนึงแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ผมเองนะครับตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็มาฟังคำบรรยายของดร.ยาซีนเมื่อตอนที่ท่านมาเข้าสตูดิโอของเราแล้วจะจะฟัดแปลให้เนี่ยผมเองนะครับนั่งแล้วมันตันอ่ะขนลุกทำไมดร.เพิ่งจะมาอธิบายวันนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยเข้าใจเลยหลายเรื่องแต่พอมาอธิบายด้วยอายะห์กุรอานเราเข้าใจยิ่งกว่าตอนที่ครูสอนวิทยาศาสตร์อธิบายเราซะอีกอย่างปรากฏการณ์ในฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอิสลามพูดถึงไว้เมื่อ1,400กว่าปีแล้วนะครับอย่างน้อยๆซูเราะห์กุรอยชลีอีลาฟิกุรอยชินอีลาฟิมริฮลาตัชชิตาอิวัสไซฤดูร้อนและฤดูหนาวของคนอาหรับในยุคนบีเนี่ยเขาเป็นยุคเป็นฤดูของการทำมาหากินไม่ใช่ฤดูแบบพวกเราพอหนาวแล้วก่อกองฟางอาจารย์เคยทำใช่ไหมเวลาหน้าหนาวเนี่ยเอาเสวียนมาจากเสวียนใช่ไหมไอ้ที่เขาใช้ล้อมข้าวเงี้ยนะครับล้อมข้าวแล้วก็มาล้อมกลมแล้วก็ทำไว้ช่องสำหรับเป็นประตูทางข้าวหาผ้าห่มมาขึงทำเป็นม่านเอาฟางสุมแล้วก็นอนกันในนั้นอุ่นเนี่ยเราก็ได้อยู่แค่ตรงนี้แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเคยพูดเอาไว้มันลึกล้ำยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ในหะดีษบุคอรีมุสลิมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ามีหะดีษกุดซีบทหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่านรกเนี่ยนะครับฟ้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสตะกะตินนารุอิลาร็อบบิฮานรกของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จุดไฟเผาจนกระทั่งมันดำหมดแล้วเนี่ยนะครับฟ้องกับอัลลอฮ์อากาลาบะดีบะดออัลลอฮ์จะอาพระองค์ทรงจุดเผาฉันมานานและตอนนี้มันลุกกินกันเองหมดแล้วลุกกินกันเองหมดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาซีนะลาฮาบินาฟาไซเนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยอนุญาตให้นรกเนี่ยหายใจระเหยความระอุออก2ครั้งใน1ปี
ครั้งหนึ่งตอนชีตะครั้งหนึ่งตอนไซฟ์นะครับพอตอนที่หายใจฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฮัรกลายเป็นความระอุของอุณหภูมิในขณะที่เกิดฤดูร้อนพอมาถึงในช่วงชีตะรอซูลุลลอฮ์บอกใช้คำว่าซัมฮารีรอนะครับซึ่งแปลว่าความเย็นระอุออกมาระเหยออกมาแต่กลายเป็นความเย็นเพื่อที่จะลดความระอุของอะไรของฤดูนะครับฤดูกาลเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความสมดุลกันเพราะตอนร้อนทั้งหมดก็อยู่ไม่ได้เย็นทั้งหมดก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นพอเรามาดูแล้วนี่รอซูลอธิบายเนี่ยทั้งที่วิทยาศาสตร์สมัยก่อนไม่เคยมีวิชาการสมัยก่อนไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายฉะนั้นรอซูลบอกว่าเวลาลมมาเนี่ยอย่าด่าลมใช่มั้ยเวลาฝนมาอย่าด่าฝนมันจึงผูกโยงเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยมาอยู่กับวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาฉะนั้นเวลาฝนมาเรามีดุอาฝนตกเรามีลมมาเรามีดุอาขอลมใช่มั้ยครับเรามีฟ้าร้องปรากฏการธรรมชาติทั้งหมดจึงผูกพันกับชีวิตของผู้ศรัทธาฉะนั้นเราจึงมีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทั้งศาสนศาสตร์ที่ทำให้ชีวิตของมุสลิมจึงรู้สึกว่าจะก้าวย่างไปตรงไหนก็แล้วแต่ปรากฏการธรรมชาติจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของมุสลิมมีค่าเราซูลไม่ได้สอนเพียงแค่ให้เราเชื่อหรือให้เราจินตนาการมองภาพกว้างๆว่าอ๋อถ้าพูดถึงฟ้าต่างแบบนี้แต่เราซูลสอนให้เราปฏิบัติจริงยกตัวอย่างเช่นสมมติเวลาหน้าร้อนอากาศร้อนตับแลบเลยทำยังไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงแม้จะร้อนขนาดไหนก็แล้วแต่ภาระหน้าที่ของความเป็นผู้ศรัทธาก็ไม่ได้โดนปลดเกษียณเห็นไหมครับยังต้องรับผิดชอบอยู่ฉะนั้นรอซูลบอกเดี๋ยวจะหาทางออกให้รอซูลจึงแก้ปัญหาด้วยกับอิสลามร้อนแค่ไหนก็มีอิสลามแก้หนาวแค่ไหนก็มีอิสลามแก้อย่างเวลาร้อนสุดๆเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเราร้อนเราจะไปอาบน้ำเดี๋ยวมันจะเป็นไข้เป็นอะไรไปก็แล้วแต่นะครับรอซูลุลลอฮ์เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้รอซูลบอกอิซาอิชตัดดัลฮัรฟะอับริดูบิศอลาเวลาพวกหลายเจอสภาพภูมิอากาศที่มันร้อนระอุนะครับแดดเป็นตัวเลยทํายังไงอ๋อละหมาดบ่ายยังไม่ต้องชะลอเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้เดี๋ยวสักพักนึงให้มันคลายความร้อนดีแล้วอากาศชื้นขึ้นมาหน่อยค่อยไปอะไรละหมาดค่อยไปละหมาดใช่มั้ยครับหรือแม้กระทั่งเวลาอากาศเย็นก็เหมือนกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็แนะนำให้ทำกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับช่วงฤดูหนาวๆหรืออากาศเย็นๆแบบนี้อย่างเมื่อวานนี่นะครับมีพี่น้องส่งไลน์มานะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ตังฮิรันนะครับเนี่ยไลน์ของอบส.เขาเนี่ยนะครับท่านส่งมาท่านบอกว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่เหมาะสมกับการถือศีลอดมากที่สุดผมเองก็เพิ่งจะนึกหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเลือกที่จะบวชใช้กอดอขาดกันมาผู้หญิงน่ะตามปกติแล้วเราก็พยายามที่จะเชียร์ให้หรือส่งเสริมให้เวลาถึงเดือนชาวานปุ๊บเนี่ยรอมฎอนเนี่ยพยายามเก็บเอามากอดอในช่วงของชาวานให้หมดเราจะได้ถือศีลอดซุนนะห์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าพูดต่อใดผู้หญิงก็ไม่เชื่อนะครับบางคนมีประจำเดือน5วัน10วันอะไรก็แล้วแต่หรือคนป่วยคนไม่สบายเขาจะไม่รีบถือกันนะจะเอาบวชสุนัตชาวานให้ครบก่อนชาวานอ้าวแล้วฟัดดูรอมฎอนที่ขาดเก็บไปทำอะไรเก็บไว้บวชหน้าหนาวแล้วก็โอ้โหไอ้นี่ไอ้ตอนที่ขาดนะขาดมันวันมันยาวใช่ไหมวันมันยาวกลางวันมันร้อนแต่พอตอนจะใช้นี่ฉลาดฉลาดไปบวชเท่าไรช่วงเวลาสั้นระยะสั้นๆใช่ไหมครับระยะสั้นๆไอ้เราก็มองว่าแม่ผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงนี่นักเรียนคนส่วนใหญ่ก็แล้วแต่มันค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ากับไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ความฉลาดของผู้หญิงแต่มันคือคำแนะนำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำหะดีษบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับบอกว่าอัลกอนีบะตุลบาริดะอัสซอมุฟิชิตากอนีมะก็คือทรัพย์ที่เราได้มาเนาะๆเดิมทีมันเป็นทรัพย์เฉลยแต่รอซูลบอกได้มาแบบเนียนๆเลยไม่ต้องเสียแรงเลยได้มาแบบเย็นๆน่ะนะก็คือไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหงื่อแตกทำยังไงล่ะซ่อมฟิชิตะให้มาบวชเอาในตอนหน้าหนาวเนี่ยรอซูลพยายามที่จะหาทางออกแล้วปรับสถานการณ์ของเราปรับกฎการต่างๆแล้วเนี่ยให้มันเป็นฉะนั้นจึงมีสุนนะใช่ไหมสุนนะถ้าเป็นอย่างนั้นฝนตกให้ว่าไอ้นี่ให้ทำอย่างนี้ให้ขอดุอานะฮะถ้าฟ้าฝนลมอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหมดเลยคือรับถ้าไม่ขอเองคนอื่นขอให้ก็ได้ใช่ไหมครับจนกระทั่งผมเคยไปเล่าไปบรรยายเขาให้บรรยายเรื่องอะไรล่ะกะรอมะบางอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือ
คำพูดของรอซูลเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาจาสัตว์หรือวาจาศิษย์อะไรแบบนั้นที่พูดคำไหนแล้วมันจะกระขลังพูดแล้วแต่เป็นดุอาที่รอซูลุลลอฮ์เคยขอให้ผมไปเล่าชีวประวัติของท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุลามาเขาก็เอ่ยถึงหรือนับกะรอมะห์ของท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านคอลีฟะอาลีเราเชื่อมาเหมือนกับเชื่อที่ชีอาเชื่อชีอาเชื่อนะอาลีนะหลังจากที่เสียชีวิตแล้วก็วิญญาณของท่านขึ้นไปสถิตอยู่บนฟากฟ้านะครับเสียงฟ้าร้องคือเสียงคำรามของท่านอะไรต่างๆที่เขาเชื่อแบบนั้นอันนั้นเลอะเทอะเหลวไหลงมงายแต่สิ่งนึงที่เคยได้ยินในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุรเราะห์มานอิบนุอบีไลลานะครับรายงานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเคยขอดุอาให้ท่านคอลีฟะห์อาลีคือเหตุการณ์เนี่ยมันอากาศมันหนาวหนาวมากๆเลยก็อับดุรเราะห์มานอิบนุอบีไลลาเนี่ยซึ่งเป็นฟุกะฮาอินมะดีนะห์ซับอะเป็นหนึ่งในฟุกะฮามะดีนะห์7ท่านนะครับก็ไปนอนพักค้างกับท่านคอลีฟะห์อาลีพอไปค้างแล้วอากาศหนาวมากๆเลยคอลีฟะห์อาลีใส่เสื้อบางใส่เสื้อเหมือนกับสกามเสื้อโกเองบ้านเราบางๆเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาหนาวกันคอลีฟะห์อาลีใส่เสื้อบางใช่ไหมครับเหมือนกับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยก็นึกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาจะต้องถามเรื่องนี้ให้ได้พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปดักถามว่าท่านทำไมถึงเหมือนกับว่าท่านเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเขาหนาวกันจะตายท่านใส่เสื้อตัวนิดเดียวบางจ่อยเลยท่านคอลีฟะห์อาลีบอกว่าฉันบอกให้ท่านก็ได้ให้ท่านทราบก็ได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเรียนเรื่องนี้ในหนังสือกิตาบุตเตฮิดนะครับของเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบแต่ว่าคือเรื่องเดียวกันตอนที่เราซุนบอกว่าละวะติยันนะก็ดันรอยะตันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะมอบธงชัยให้ชายคนหนึ่งที่อัลเลาะห์จะทรงพิชิตนครด้วยฝีมือของเขาก็ทุกคนก็รอจนกระทั่งวันถึงวันที่วันเราจะสุนัตปรากฏว่าคนนั้นก็จะเงื้อคอจะรออยากจะได้อยากจะได้ทุกคนอยากได้ระเกียบแต่ปรากฏว่าเราสุนถามไอนาอาลีไหนอาลีอยู่ไหนเราสุนก็มอบธงให้กับท่านคอลีฟะห์อาลีในเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละครับก็ทุกคนก็บอกท่านอาลีในตาอักเสบตาเจ็บนะครับตาเจ็บท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตะฟะละนะครับพ่วงไม่ใช่พ่วงแบบคาถางั้นน่ะคือถมน้ําลายลงไปเงี้ยไม่มีอะไรไปโดนใครตะฟะละนะครับลงไปที่ตาของอาลีนั้นอาลีก็หายแล้วรอซูลก็บอกอัลลอฮุมะซะมะลอฮุมะซะบอันฮุอัลบัรดะวัลฮัรรอโออัลลอฮ์ก็พระองค์ทรงขจัดความร้อนเพราะตอนนั้นอาลีเนี่ยอักเสบตาอักเสบแดงตัวร้อนทั้งตัวเลยนะครับตาแดงบวมแล้วก็ตัวร้อนไปหมดเลยรอซูลก็เลยขอดุอาอัลลอฮุมะซะบอันฮุอัลฮัรรอวัลบัรดะขอพระองค์ทรงขจัดความร้อนระอุในตัวของอาลีและความหนาวที่อยู่ในตัวของอาลีตอนเนี้ยตัวร้อนจี๋เลยใครจับก็ตัวร้อนอุ้ยร้อนแต่อาลีกับหนาวสั่นเนี่ยมันรอซูลก็เลยขอให้ทั้งร้อนทั้งหนาวเนี่ยหมดไปจากตัวอาลีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านคอลีฟะห์อาลีบอกว่าร้อนแค่ไหนฉันก็ไม่ร้อนเย็นแค่ไหนฉันก็ไม่เย็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยบารอกะห์คำดุอาของท่านคอลีฟะห์ฉะนั้นเนี่ยมุสลิมจึงผูกพันกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยงั้นวันนี้เราคุยเรื่องหนาวมันจะกี่องศาก็แล้วแต่นะครับอัลลอฮ์ทำได้ใครก็ทำไม่ได้3วันเองนะเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมดูในข่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวในประเทศอื่นที่จริงๆเราได้ผลกระทบเองครับนะจริงๆไอ้ความหนาวนี่ไม่ได้มาจากไม่ได้เกิดจากบ้านเรานะฮะเกิดจากนู่นจีนนู่นนะในที่ในอเมริกาหรือว่าในจีนเนี่ยนะข่าวก็ออกทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งครับแล้วยิ่งกว่าเราอีกนะฮะซึ่งอเมริกาเนี่ยมีความอะไรนะฮะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์คนตายไปเป็นสิบเพราะความหนาวเย็นเนี่ยนะตรงนี้เองที่นําฝนตกอย่างบ้านเราทางภาคใต้ก็จะมีลมด้วยมีฝนด้วยนะครับน้ําท่วมด้วยนะน้ําท่วมด้วยครับแล้วนี่เดี๋ยวถ้าร่องความกดอากาศมาจากพม่ากรุงเทพก็มีฝนอีกครับกดอากาศต่ํากดอากาศสูงกันอยู่เนี่ยนะก็เลยเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ดีกว่าในฐานะ NASA อาจารย์ปัดถึงแปลนอกโลกแล้วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่นะครับว่าอิสลามเนี่ยอย่างนึงคือยืดหยุ่นเวลาตอนที่หนาวเนี่ยนะฮะหนาวนะฮะละหมาดรวมได้ใช่ไหมใช่อย่างอับริดรอซูลบอกเดี๋ยวก่อนให้ใจเย็นรอให้อากาศมันเย็นอีกนิดนึงตอนหนาวก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมุกีบสักครู่ที่อาจารย์ให้ผมดูคำถามเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวในช่วงของฤดูฝนฤดูหนาวจะทำยังไงจะใส่เสื้อกันหนาเตอะตางี้จะจับนั่งละหมาดถลกแขนยังไงจะใส่ถุงเท้ายังไงจะละหมาดยังไงเดี๋ยวเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะเป็นประโยชน์อินชาอัลเลาะห์คืนนี้ครับครับคงจะได้รับคำถามความรู้กันเนี่ยนะฮะคงจะเริ่มจากคำถามเลยอาจารย์ครับครับ
คำถามแรกครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวอาจารย์เราสัญญากันก่อนว่าวันนี้ผมตอบคนเดียวหรือตอบสองคนตอบคนเดียวแหละใช่คือต้องคือผมเองเนี่ยเจ็บคอนิดๆผมน่าตั้งใจไว้ว่าบอกกับฮัดดี้มาช่วยครูแล้วเดี๋ยววันนี้ครูให้อ่านคำถามเดี๋ยวครูกับอาจารย์รอมฎอนจะเป็นคนตอบก็อาจารย์ฮัดดี้เขาก็รับปากแล้วว่าเขาจะเป็นผู้อ่านคำถามก็วันนี้คุยกับอาจารย์ฮัดดี้ข้างนอกแล้วอาจารย์ดีบอกเดี๋ยวถามให้แย่เลยนะอาจารย์ดีบอกเดี๋ยวถามดุมกันถามเลยเราจะได้ผมจะได้พักนิดนึงสลับสำหรับคำถามกันอาจารย์ก็ช่วยกันบ้างสลับบ้างครับถ้าเรารู้สึกหนาวเราจะอาบน้ำละหมาดโดยลูบหรือล้างเพียงครั้งเดียวได้หรือไม่ถ้าดีตอบก่อนอาจารย์ครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัยฮินะบีนามุฮัมมัดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวส่งคำถามให้อับดุลฮาดีดูนะครับจะได้ช่วยกันตอบได้ก็ในกรณีที่พี่น้องสอบถามมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัยฮินะบีนามุฮัมมัดในกรณีที่บางเช้าเนี่ยนะครับเราตื่นมาแล้วรู้สึกหนาวนะครับอากาศมันเย็นจัดแล้วเราก็ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีเตาจะมาต้มน้ำนะครับเพื่อจะอาบน้ำละหมาดนะครับเราจะใช้วิธีการอาบน้ำละหมาดโดยรูปหรือล้างเพียงครั้งเดียวจะได้หรือไม่คือในประเด็นเนี้ยนะครับในกรณีที่ผมเองเนี่ยบางทีผมยืนดูลูกวันเช้าวันก่อนเนี่ยนะครับไม่จะไม่ทันหนาวเลยแต่เวลาอาบน้ำละหมาดตอนเย็นนะครับรูปปุ๊บไปเลยเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะอาศัยความเรายังไม่อยากจะเรียกว่าเป็นความมักง่ายแต่มันเป็นความไม่พิถีพิถันความไม่ประณีตบรรจงนี่ขนาดในสถานการณ์ปกติเรายังไม่ค่อยเข้มงวดกับความประณีตบรรจงสิทีเดียวนักแล้วยิ่งถ้ายิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่สภาพอากาศสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อให้เราทำอย่างสมบูรณ์ด้วยแล้วผมเกรงว่ามันจะยิ่งทำให้เรามีความบกพร่องในการปฏิบัติศาสนกิจมากยิ่งขึ้นทั้งที่ตลอดสุนนลัสสนนล้อมสลามนะครับท่านคอนจะหวังมาตรฐานไว้สูงเกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ำละหมาดนะครับมันตะวัดดออะฟะอัห์ซะนัลวุฎูรอซูลในสำนวนหนึ่งใช้คำว่าอัห์ซะนัลวุฎูก็คือทำน้ำละหมาดอย่างดีในบางรายงานฟะอัสบะวัลวุฎูทำน้ำละหมาดแบบอิสบาก็คือทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างประณีตบรรจงเลยในบางรายงานบอกว่าตะวัดดออะนะฮ์วะวุฎูอีฮาซะทำเหมือนกับนบีเปียบเลยนบีทำแค่ไหนทำแค่นั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกไม่เต็มใจทำอากาศมันหนาวมันยังงู้นอย่างงี้หรือน้ำมันร้อนอย่างมักกะฮ์เนี่ยมาดีนะห์มาก่อนสมัยผมตอนที่ผมเรียนนะครับเขามาได้ว่าจะเริญก้าวหน้าแบบสมัยอาจารย์อับดุลฮาดีถังน้ำใหญ่ๆนะคอนซานะห์มันสูงเท่ากับตึก 6-7 ชั้นน่ะนะครับแล้วก็ตากแดดอยู่นะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะมันเหมือนกับน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเลยนะเครื่องทำน้ำอุ่นแรงๆนะครับร้อนมากแสบเลยนะครับอากาศก็ร้อนแบบนั้นแล้วก็ไม่อาบก็ไม่ได้นะครับบางทีต้องเปิดน้ำทิ้งพอเปิดน้ำทิ้งมุชริบด่าอีกนะใช่ไหมครับมุชริบก็ดุทำไมไปเปิดทิ้งก็บอกมันร้อนนะครับเขาก็บอกให้เปิดก็น้อยๆให้ค่อยๆอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนเขาฉลาดนะระดับเนี่ยเขาทำก๊อกให้สูงทำก๊อกให้สูงแล้วก็จะทำเวลาเปิดเนี่ยให้มันออกฝอยพอฝอยช่วงที่มันอากาศน้ำร้อนมันผ่านอากาศเนี่ยมันจะทำให้น้ำลดอุณหภูมิมันก็กลายเป็นเย็นขึ้นมาก็เออมันมีเทคนิคของเขาตอนนี้ที่อยากจะแนะนำที่พี่น้องสอบถามเนี่ยถ้าเราจะลูบหรือเช็ดเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับแน่นอนสามารถที่จะกระทำได้เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าพี่น้องจะต้องมั่นใจว่าในกรณีที่เป็นการล้างหรือเช็ดที่พี่น้องจะทำเนี่ยนะครับทำไปหนึ่งครั้งแล้วมันทำให้อวัยวะของพี่น้องเนี่ยเปียกทั่วทั้งหมดเพราะว่าเงื่อนไขของการล้างและเช็ดเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นรูกลเนี่ยจำเป็นจะต้องตะมีมคือทำให้ทั่วนะครับทำให้ครบตอนนี้ในกรณีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเผื่อไว้ก็คือหรือเตือนพี่น้องก็คือบางครั้งในอวัยวะบางส่วนที่ศาสนาใช้ให้ล้างพี่น้องอย่าไปลูบเพราะถ้าพี่น้องลูบมันก็จะไม่ใช่หุกกลมของการล้างอย่างเช่นใบหน้าเนี่ยพี่น้องอุ้ยหนาวน้ำเย็นมือแตะไปแย่ๆไปแล้วก็มาลูบให้น้ำมันเยอะพี่น้องกลัวหนาวกลัวจะหน้าจะตึงหน้าจะแตกอะไรก็แล้วแต่มันก็กลายเป็นพี่น้องลูบหน้าไม่ได้ล้างนะอัลเลาะห์บอกฟักซีลูวูยูฮากุมเฮ้ยหน้านะมันต้องล้างนะว่าอิดียากุมอิลัลมารอฟิกีแขนเองก็ต้องล้างให้ทั่วจนถึงข้อศอกมีใครหัวนาทีคาให้แล้วคาให้เองเช็ดขาเองก็ต้องล้างบางคนก็ขาแย่ๆไปแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็พอปลายเท้าเปียกแล้วเอาน้ำไอ้ตรงที่เปียกเนี่ยมาลูบไปทั่วขาทั่วตะตุ่มซึ่งมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าพี่น้องจะทำแบบนี้นะจะทำเพียงครั้งเดียวไอ้ตรงที่ล้างก็ล้างครั้งเดียวได้นะครับตอนเช็ดก็เช็ดครั้งเดียวได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำให้ทั่วแต่ถามว่าอัฟฎอลหรือเปล่าการล้างหนึ่งครั้งอันนี้เป็นวาญิบ
1ครั้งเป็นวาญิบนะครับเพราะถือว่าใช้ได้แต่ถ้าล้างไปแล้วครั้งหนึ่งมันใช้ไม่ได้พี่น้องต้องทำครั้งที่2และครั้งที่3เพื่อให้ได้ซุนนะแล้วเกิดความทั่วถึงมีในรายงานนะครับที่ซอฮีฮ์จากท่านรอซูลแต่ว่าดอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรอตันมัรรอตันมัรรอตัยนิมัรรอตัยนิวะซะลาซันซะลาซันรอซูลเคยทำน้ำละหมาดทั้งครั้งเดียวทีละครั้งละครั้งทีละ2ครั้ง2ครั้งแล้วก็ทีละ3ครั้งแต่ที่รอซูลมุดาวิมทำเป็นประจำเลยก็คือรอซูลจะทำ3ครั้งครับทีนี้ผมเคยเปิดดูหนังสือนะฮะบางเล่มเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอะไรนะฮะมั่นใจหรือว่าเรายึดเอาว่าตัสลีดเนี่ยคือการทำสามครั้งจำเป็นต้องทำสามครั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมอาจารย์นะจำเป็นต้องทำสามครั้งเลยทุกอย่างต้องสามครั้งตลอดซึ่งฮะดิษของที่อาจารย์บอกหนึ่งครั้งนบีทำหนึ่งครั้งมรตันมรตันมรตัยมรตัยแล้วก็คือทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือเป็นข้อเตือนนะครับก็เป็นการเตือนตำบีของนักวิชาการบางท่านในกรณีที่เราตะเยะหรือเราให้น้ำหนักทัศนะที่ว่า3เนี่ยนะครับก็สมควรที่จะรักษา3ให้เป็นมาตรฐานไม่ใช่ล้างตรงนู้น3แล้วมาตรงนี้1ถ้า3ก็คือ3อย่างทั้งชุดท่านหนึ่งก็ต้อง1ทั้งชุดนะครับแต่ว่าทัศนะก็คือเป็นที่ยอมรับในมุนาชการนะครับว่าอนุญาตให้ทำได้ทั้ง3ลักษณะเลย1ครั้งตอนนี้อุลามะก็ถามว่าเอาแล้วแบบไหนที่ว่าส่งเสริมให้ทํา1ครั้งอุลามะเขาบอกว่าเช่นกรณีที่เราต้องการตัชดีดุลวุดูเช่นสมมติอาจารย์ดุลฮาดีเนี่ยนะครับละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนนะคุยไปเสร็จคราวอาซานอิชาอาซานอิชาน้ำละหมาดมันยังไม่หมดสามารถที่จะละหมาดต่อได้เลยแต่โดยปกติแล้วรอซูลทรงชอบการตัชดีดุลวุดูรอซูลเองก็ทำน้ำละหมาดใหม่ถึงแม้จะไม่เสียรอซูลจะทำแบบนี้แล้วทำยังไงล่ะถ้าจะไปอาบสามมันเปลืองน้ำละหมาดก็มีอยู่แล้วจะไปอาบทำไมล่ะมันเปลืองก็ฉันจะอาบแค่ครั้งเดียวลูบครั้งเดียวเช็ดครั้งเดียวแบบนี้อุลามะบอกการทำในลักษณะนี้ถือเป็นการอัฟดอลที่ทำหนึ่งครั้งนะครับไม่เปลืองน้ำนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมนะฮะสิ่งที่ล้าง วัยวะที่ล้างก็ต้องล้างนะหน้าต้องล้างแขนต้องล้างนะไม่ใช่แล้วก็ต้องให้ทั่วนะครับต้องมั่นใจให้ทั่วครับนะครับวัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมครับอาจารย์ฮาดีมีอะไรเสริมไหมครับก็เป็นคำถามต่อไปเลยดีกว่าอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์ครบถ้วนแหละแต่อาจารย์รอมฎอนตอบมาแล้วกันครับก็เกี่ยวกับอากาศเย็นนั่นแหละครับว่าเขาบอกว่าอากาศเย็นจัดไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเราจะทำตะยามมแทนได้หรือไม่เราต้องไปซื้ออะไรเงี้ยต้องซื้อสักวันนะซื้อเครื่องต้องบอกบางไปซื้อเครื่องให้หน่อยนะมันถึงอาจารย์ครับเรื่องของการหนาวเนี่ยอาจารย์หนาวที่อย่างมะดีนะห์เนี่ยนะประมาณบ้านเราได้ไหมถ้าเทียบอาจารย์กว่าสมัยก่อนน่าจะกว่านะอย่างตอนที่ผมไปทำอุมเราะห์ล่าสุดเนี่ยผมไปถึงที่สนามจากบ้านเรานี่มันร้อนผมไปอยู่ที่สนามบินนะขนาดอยู่ในสนามบินในแอร์พอร์ตนะเหงื่อออกในหมวกผมเนี่ยเปียกเลยผมคนขี้ร้อนอยู่แล้วพอไปถึงที่นู่นนะครับไปที่โอมานมันก็ไอที่บาเรนที่มัสกอตนะที่บาเรนก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราอยู่ภายในอาคารแต่พอไปถึงที่มาดีน่านะครับขนาดอยู่ในอาคารเนี่ยเรายังรู้สึกถึงความเย็นนะครับรู้สึกถึงความเย็น ผมก็ดูมันจะมีเป็นหอนาฬิกาที่หน้าสนามบินนะครับหอนาฬิกาและข้างล่างเขาก็จะมีตัวหนังสือสีแดงบอกอุณหภูมิความเย็นขององศากับความเย็นของมาดีนะห์ในขณะนั้นวันที่ไปถึงมัน11 องศาเนี่ยคือเราผ่านขั้นตอนการตรวจลงตาไอตอมอนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงก็ยืนนานก็กะว่าไม่เป็นไรไปถึงตะกะอาดานซูโบะเขาอาดานซูโบะอีก5นาที6โมงเช้าประมาณ5นาทีหรือ10นาที6โมงเช้าเนี่ยซูโบะเสร็จแล้วออกจากสนามบิน2โมงกว่า2โมงกว่าอีแดดยังไม่มีเลยอาจารย์เย็นเย็นเจี๊ยบเลยซึ่งเขาคาดการว่าน่าจะเป็นความเย็นที่ว่ามีมากที่สุดในรอบปีคือมากรีนั้นเขาเย็นแบบนี้มาบ่อยแต่ว่าปีเนี้ยวันนั้นน่าจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นมากกว่าช่วงฤดูอื่นๆนะครับแล้วก็พอวันที่2ที่ผมอยู่เนี่ยมัน12องศาก็ขึ้นมาหน่อยอุ่นมานิดนึงแต่พอวันที่3นี่9องศา9องศาไปที่ฮารอมเนี่ยเห็นเลยเขาขึ้นตรงนี้ป้ายนะป้ายเราว่าก็โอ้9องศานะครับรู้สึกยังไงกันก็รู้สึกว่ามันพอมันนั่งแล้วมันไม่อยากลุกไปไหนอ่านกุรอานนานดิก็เรียกว่าจำศีลนะครับจำศีลนะใช้ไขมันที่เรามีอยู่นะอย่างก็มีที่คือบางครั้งจากคำถามเนี่ยนะผมเคยคิดนะครับว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้เรียนกับท่านพี่น้องไว้เมื่อสักครู่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่นบีให้ละหมาดล่าไปเนี่ยผมเลยนั่งคิดว่ามันร้อนแค่ไหนหรือมันเย็นแค่ไหนถึงขนาดที่พวกเราไม่เคยสัมผัส
คือว่ามันร้อนแค่ไหนในอดีตเนี่ยเขาไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเขาไม่มีเขาไม่มีไม่ใช่คือเขาไม่มีอะไรละเครื่องทำความเย็นไม่มีฮีตเตอร์ไม่มีอะไรซี่ที่จะช่วยทำให้เขารู้สึกอุ่นเขาก็อยู่ในสภาพความเป็นจริงของอากาศแล้วอาจารย์ลองนึกตอนที่ท่านบิลาลนะบิลาลนะซึ่งเป็นทาสของอุมัยยะฮ์บินคอลัฟนะครับถูกอุมัยยะฮ์ทรมานทรกรรมนะครับอาจารย์ลองนึกดูว่าเม็ดทรายก้อนกรวดลูกรังนะครับโดนแดดเผามาครึ่งวันแล้วก็จับบิลาลถอดเสื้อแล้วก็ไปนอนอาจารย์ลองนึกถึงตอนที่เรากินเนื้อย่างเกาหลีใช่ไหมครับฐานมันอยู่ข้างล่างแต่มันแต่ที่เราวางเนี่ยมาได้วางที่ไฟเราวางที่นะวางที่ไอ้กระทะใช่ไหมครับอาจารย์ลองอาจารย์ตอนอาจารย์เคยกินปลาดุกย่างไหมตอนนี้เขามีสะเดากันนะปลาดุกย่างนะเวลาย่างลงไปเนี่ยพอเราพลิกขึ้นมาเนี่ยหนังติดอยู่กันแล้วตัวอย่างติดกันตะแกรงเลยนั่นนะบีลานโดนทรมานขนาดนั้นแล้วก็แดดเปียงๆนะครับแต่บีลานก็อาฮัดขอมีอัลลอฮ์องเดียวดังนั้นที่พี่น้องสอบถามนะถ้าเราไม่มีอากาศมันเย็นจัดมากแล้วเราไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเราจะทำตะยัมมุมแทนได้หรือไม่คือมันอยู่ที่วิจารณญาณของพี่น้องผมไม่สามารถตอบแทนพี่น้องได้ว่าคือถ้าพี่น้องสามารถที่จะรับสภาพทนเย็นได้นะครับอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราก็รีบเช็ดตัวหาเสื้อมาใส่มันก็ยังจำเป็นจะต้องใช้น้ำในการทำอาบน้ำละหมาดอยู่แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าเป็นไข้ด้วยแล้วก็น้ำก็เย็นจัดด้วยแล้วก็มีแต่อุปสรรคนะกลัวว่าอาการจะกำเริบอะไรพี่น้องก็เป็นผู้เข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะให้พี่น้องทำแบบไหนครับแต่ในกรณีที่พี่น้องถามเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีพี่น้องมีเตาแก๊สไปละใช่ไหมครับต้มน้ำเอาสินะครับหรือพี่น้องก็อาจจะหาวิธีอื่นอะไรก็ได้ที่มันยังคือฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตุมถ้าทำได้แค่ไหนให้ทำแค่นั้นอิซาอามัรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตุมถ้าช้าให้ทำแค่นี้ถ้าทำไหวยังต้องทำอยู่ใช่ไหมครับถ้ายังทำไม่ไหวก็ลาอยู่กันลิฟุลลอฮ์นับสันอิลลาวุสอาฮะทำได้แค่นั้นทำแค่นั้นนั้นอยู่ที่พี่น้องนะครับพี่น้องอาจจะเป็นคนก็เคยอยู่ป่าอยู่ภูเขาสูงๆโอ้ยแค่นี้สบายพี่น้องก็ต้องใช้แต่พี่น้องไม่เคยเจอหนาวมาเลยแล้วก็โอ้โหวันนี้แบบนี้ถ้าพี่น้องอาบนี่ตะคิวกินแน่เลยงั้นพี่น้องต้องไอ้นั้นจะไปรอเดี๋ยวรอให้สายๆค่อยละหมาดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องละหมาดเดี๋ยวนั้นนะครับครับเอาที่วันละตาละอาลัมนะทำตะยัมมุมแทนถ้าเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะครับก็ต้องถึงขั้นที่แหมถึงขั้นที่สุดๆจริงๆนะเพราะว่าถึงนั้นเพราะว่าในกรณีที่เราไม่มีน้ำแต่นี่เรามีที่มันคือน้ำมีแต่ว่ามันเย็นจัดซึ่งในหมวดของฟิกเขาก็จัดอยู่แล้วน้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดนะครับร้อนจัดก็จะลวกตัวเราร้อนจัดนะได้นะเพราะไปมักกะเนี่ยคือมันมีเหตุผลทางการแพทย์ด้วยอาจารย์ครับคือน้ำปัจจุบันเนี่ยวัฒนาการสมัยใหม่เขาก็จะมีอุปกรณ์หรือวัสดุที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็ค่อนข้างจะเซฟเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยเราเรื่องสุขภาพเราแต่สมัยก่อนเนี่ยอย่างเช่นว่าท่อแป๊บมันก็จะเป็นพวกเหล็กเป็นตะกั่วอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นสนิมมีภาชนะที่บรรจุน้ำเป็นกระป๋องสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาน้ำมันร้อนจัดหรือเย็นจัดเนี่ยโอกาสในการที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับน้ำที่เราจะใช้ในการบริโภคค่อนข้างจะมีผลสมควรอย่างสมัยก่อนกระป๋องสังกะสีกระป๋องสังกะสีนะครับทำจากเหล็กบ้างทำจากสังกะสีบ้างนะครับบางทีก็สังกะสีผสมตะกั่วอะไรแบบที่เราเคยเรียนกันมาอาจารย์เพราะเวลามันไปโดนความร้อนโอกาสในการที่จะถึงแม้ว่าโอกาสโดยวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกต้องอยู่ในองศาเท่านั้นถึงจะหลอมละลายแต่ว่าด้วยความร้อนระยะนานๆมันอาจจะคลายในส่วนที่เป็นธาตุอะไรบางอย่างออกมาแล้วก็ไปผสมกับน้ำที่เราใช้ฉะนั้นในมัซฮับอิหม่ามชาฟีอีนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมเขาจึงไม่ส่งเสริมให้เราใช้น้ำมุชัมมัสนะครับอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าจริงๆแล้วตัวบทหลักฐานเรื่องหะดีษมุชัมมัสเนี่ยอาจจะไม่สู้จะแข็งแรงแต่ที่ท่านยึดในเป็นมัซฮับของท่านที่ท่านปรามไม่ให้ใช้ก็คือด้วยเหตุผลทางการแพทย์เพราะว่ามันมีหะดีษบางบทที่ระบุว่ายูริซุลบารอสมันอาจจะทำให้เป็นโรคด่างโรคผิวหนังได้นะครับเหมือนกับน้ำอะไรล่ะที่อย่างอะไรล่ะเผาอะไรล่ะที่ไปทำเหมืองทองเหมืองแร่กันน่ะเผาชื่อนารักใช่ไหมเผาอะไรที่ว่าเพราะนั้นแล้วกลายเป็นโรคเรื้อนโรคด่างเป็นมะเร็งเป็นอะไรสะสมแคดเมียมอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะครับนะครับวันเราตะลาอัลลัมครับคงยังจะอยู่ในเรื่องของสภาพอากาศอย่างเดียวกันอยู่นะครับอาจารย์ครับก็ท่านพี่น้องก็ให้ข้อสังเกตมาเมื่อสักครู่ตอนเริ่มรายการนะฮะอาจารย์ลอก็พูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้
บรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนภายในไม่กี่วันมาก่อนค่อยๆไปนะเริ่มตอนเด็กๆคือเราคาดการได้เลยช่วงนี้ร้อนนะร้อนพอไปแล้วเดี๋ยวจะไปถึงฝนแล้วนะพอหมดฝนเนี่ยจะหมดฝนช่วงนี้เรารู้ตัวใช่ไหมครับจะเก็บมะม่วงจะตากมะม่วงแล้วเรารู้หมดเลยแต่ตอนนี้ผมยังจำได้ผู้ใหญ่เขาจะเรียกว่าฝนตกล่างหลังคาฝนแรกมะม่วงก่อนอันนี้ก็ยังไม่ต้องกินยังไม่รองน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็อีกสักสองฝนมั้งฮะก็จะรองละเก็บน้ำเอาไว้กินใส่โอ่งเอาไว้นะจะกินน้ำฝนไหมทานก็ยังเคยทานนะครับตอนนี้ใหม่มาละตอนนี้เป็นเครื่องกรองไปละนะครับโอ้น้ำประปาก็ยังต้องกรองต้องใช่กลายเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวนี้หาไม่ได้นะน้ำฝนบ้านยากเลยไม่สะอาดเลยครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวเราจะมองว่าเป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือไม่ถามอาจารย์ฮาดีถามอาจารย์ฮาดีครับอาจารย์ฮาดีช่วยกันเพราะว่าพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดในเรื่องของการเปลี่ยนสภาพอากาศเรามองว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนั้นเรื่องอะไรล่ะถึงน้ำท่วมเรื่องอะไรจะคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวมั้งนะหรืออะไรตอนนั้น เราบอกว่าเรื่องแผ่นดินไหวนะครับเนปาลด้วยนะครับอะไรนั่นแหละครับคือเราผมให้พี่น้องเข้าใจว่าบางครั้งคำศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเข้าใจพูดเข้าใจใช้เนี่ยมันก็จะไม่หมิ่นเมย์อะไรหรอกนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะตั้งข้อสังเกตเอ๊ะมันจะหมิ่นหรือเปล่าอย่างสมมติเราบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับตอนนั้นเราพูดเรื่องสุริยคาตจันทคาตนะครับสุริยคาตจันทคาตบอกว่าดวงอาทิตย์ดับน้ำโดนกลืนโดนอะไรเราเรียกว่าราหูอมจันทร์นะครับแต่ว่าอันนั้นเขาเรียกตามความเชื่อของศาสนิกอื่นแต่อย่างนี้เราคำว่าธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับผิดอะไรหรอกแต่ว่านักวิชาการเขาเกรงว่ามันจะไปล้ำหน้าคำว่ากอดอกอดักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราก็จะโยนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปดูคำว่าธรรมชาติมันเป็นคำสนธิระหว่างคำว่าธรรมะกับคำว่าชาติธรรมะก็คือปกติคือสิ่งที่มันเป็นไปตามคันลองของธรรมอันควรจะเป็นไปแล้วก็ชาตะก็คือแปลว่าเกิดใช่ไหมก็คือเรื่องนี้มันเกิดไปตามคันลองของธรรมของมันเวลามันมีเมฆมามันมีฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็มีฝนตกใช่ไหมครับเวลาลมพัดมามันก็เย็นฉะนั้นไอ้ที่มีคนบอกว่าโอ้ยมันทายเก่งชะมัดเลยนะก็ไม่ได้จะผิดอะไรแล้วก็มันทายถูกแล้วไอ้ที่มันทายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรู้ว่ามันจะมาถึงเวลาเท่านั้นเป๊ะๆแต่มันเกิดขึ้นจากการสันนิษฐานคาดการหรือสังเกตประสบการณ์เท่านั้นดังนั้นที่พี่น้องบอกว่าถ้าเราจะมองว่าเป็นการอาสาของเราได้ไหมมันก็มองเป็นไปได้ดังนั้นเวลาน้ำท่วมเนี่ยหรือเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แผ่นดินไหวเนี่ยมีคนถามท่านหญิงไอชาว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยแล้วมาพลอยต้องโดนแบบนี้ด้วยนะอัลเลาะห์จะลงโทษเราด้วยหรือทั้งที่เราไม่เคยดื้อไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์เลยท่านหญิงไอชาก็บอกว่านบีของอัลเลาะห์เคยบอกว่าการลงโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธามันคือความเมตตาและเป็นการลบล้างความผิดให้แต่สำหรับผู้ที่ดื้อกับอัลเลาะห์ปฏิเสธกับอัลเลาะห์ก็ใช้เป็นมาตรการในการลงโทษฉะนั้นเราก็ได้เป็นบทเรียนนะครับว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกิดขึ้นเนี่ยกับคนที่ฝ่าฝืนและอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นให้โดนเนี่ยนั่นเป็นการลงโทษเขาแต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้ฝ่าฝืนมันก็จะกลายเป็นการชำระโทษเป็นกัฟฟาเราะห์เป็นฮะซะนาตเป็นความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าอย่างลมหนาวเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยใช้ในการลงโทษน่าจะเป็นพวกอาร์ตนะครับฟาร์ซัลอะลัยฮิมรีฮันซอรซอรัมฟีอายามินนะฮิซาดอะไรพวกนั้นนะครับซับอะลัยยาลิวะไซมานิตะอายามินฮุซูมาฟะตะรอลกอมฟีฮาซอรอากะอันนุมอะยาซุนักลินคอวียะพออัลเลาะห์ให้ลมพัดมานะครับทุกคนล้มระเรนาดไม่เหลือชิ้นดีเลยไม่ต่างอะไรกับป่าอินทผลัมที่มันล้มเป็นแถวเรียงกันเป็นตับเลยนะครับฉะนั้นอัลเลาะห์เนี่ยใช้ลงโทษแบบนี้ฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับวันนี้ผมคุยกับยอก็คือกับอาจารย์ยูซุฟท่านยูซุฟบอกว่าที่ในมักกะห์เนี่ยนะครับในบางจังหวัดโดยเฉพาะทางตอนบนเนี่ยเป็นตออิฟเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยนะครับแกมีสวนผักอยู่ที่นั่นนะครับเวลาที่มันอากาศมันเย็นจริงๆนะครับมันถึงกับมีน้ำแข็งเนี่ยจับติดหมดทั้งหมดเลยงั้นผักที่ปลูกนะครับผักที่ปลูกมันสุกเพราะน้ำแข็งเลยนะครับเหมือนเราแช่แต่มันจะไม่เหมือนกับแล้วมันตายเลยมันตายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยความเย็นที่เราบอกว่าดีเราบอกแต่มันกลายเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยน้ำร้อนป่าเป็นน้ำเย็นป่าตายป่าตายครับ
แต่ไม่น่าจะเกี่ยวกันน้ำเย็นปลาไทยแล้วก็มองเออเนี่ยอัลเลาะห์ลงโทษใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันโดนกันทุกประเทศนะทุกประเทศเลยที่ลาวที่ไหนที่ไหนโดนหมดเลยนะครับก็ขอดุอานะครับให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีก็ขอให้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงอัลลอฮฺมะฮาวิลอะฮวาลานาอิลอะห์ซันิลฮานครับก็นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยคือคนที่เขานับถืออย่างเช่นศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากธรรมชาติทั้งหมดแต่ธรรมชาติของเขาคือความบังเอิญความบังเอิญเป็นทฤษฎีความบังเอิญแต่ของเราไม่ใช่ทฤษฎีความบังเอิญแต่มันเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ธรรมะของอัลลอฮ์ก็คือศีลคือคันลองของธรรมที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้อย่างที่มุกสักครู่ผมบอกว่าเออทำไมมันทายเก่งมันบอกเดี๋ยวห้าทุ่มเนี่ยจะเริ่มมีฝนตกแล้วมันก็ตกจริงๆคืนวันก่อนใช่ไหมครับผมนั่งดูนาฬิกาเลยห้าทุ่มเนี่ยมันก็ตก5ทุ่มจริงๆบ่เที่ยงคืนจะมีไอ้นี่อากาศจะเริ่มเย็นจัดเวลาตี2ขึ้นไปเออพอตี2ก็เย็นคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรนะไอ้เนี่ยไอ้ดาวเทียมของเราเนี่ยแต่ว่าดาวเทียมของเขามันเป็นดาวเทียมที่ใช้ศึกษาเรื่องสภาพอากาศแต่ของเรามันเป็นเรื่องของการสื่อสารคนละทำคนละหน้าที่กันนี่ไอ้ดาวเทียมของนั้นน่ะมันก็มีเรดาร์ในการที่จะจับภาพความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศความหนาแน่นของกลุ่มหมอกความเร็วของลมอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีการประเมินมันมีการศึกษามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เนี่ยเรดาร์มันจับได้นะครับว่าตอนเนี้ยลมที่พัดมาจากจีนเนี่ยลมหนาวที่พัดมาจากจีนเนี่ยมันมีความเร็วสมมติว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับ1ชั่วโมงเนี่ย100กิโลเมตรไปอยู่ตรงไหนล่ะสมมติมันไปอยู่ที่ชุมพรใช่ไหมครับเอาแค่พัทยา100กิโลแล้วก็อีก1ชั่วโมงพัทยาจะหนาวหรือเราเห็นเมฆตอนนี้เมฆมันอยู่กรุงเทพแล้วก็ลมความเนี่ยมัน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวอีก10นาทีหรืออีกชั่วโมงมันจะไปตกที่ของ10ที่น้องจอกแบบเนี้ยผมผิดไหมเนี่ยไม่ผิดนะก็เราว่าไปตามเหตุตามผลใช่ไหมครับมันน้ำไหลเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวในความเร็วตอนนี้เดี๋ยวมันก็ไปไหลออกปากออกตัวถึงตัวนู้นแล้วก็ว่าไปตามนั้นครับแล้วมาเดว่าหลับตาแล้วก็เนี่ยมียินมาบอกอย่างนั้นเปล่านางทางไหนครับมันเล่าตลอดอย่างการในเรื่องตรงนี้ครับการดูฟ้าดูฝนอย่างเช่นอาหรับเขาก็ใช้ดาวใช้ดวงดาวใช้ในการเดินทางนะคือบางครั้งเราก็ใช้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเราดูนกดูมดมันทับนกมันทำรังเตี้ยนี่แสดงว่านกมันรู้ธรรมชาติของมันนี่แสดงว่าเดี๋ยวฤดูเนี้ยลมจะแรงแบบนี้โอ้นี่มดนี่ตอนนี้ขนไข่ขนรังหนีกันหมดเลยนี่แสดงว่าเดี๋ยวจะมีความชื้นมดมันสัมผัสได้มันหนีเอารังไว้ที่สูงเดี๋ยวน้ำจะท่วมแบบนี้เราก็รู้นะครับต้องมีคนแล้วถ้าคนไม่กลับบ้านนี่ละมีคนถามอาจารย์รอมฎอนทำไมไม่กลับบ้านครับคงจะต้องพักสักครู่ไหมครับพักสักครู่ฮะแม่กำลังสนุกเลยนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องมาต่อกันถ้ามีคำถามอีกเยอะแยะนะที่ท่านพี่น้องถามมาเมื่อสักครู่ทางไลน์ทาง SMS นะครับเดี๋ยวมาช่วยกันตอบนะจะทำทันทีฮะดื่มน้ำก่อนฮะเดี๋ยวช่วยกันตอบในช่วงที่2นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของถามจังตอบจริงครับما زلنا نحمد ما زلنا نسينا أن عباد ทัวร์ท่องไทยเที่ยวแดนทองย่องเมืองกาญไปสะพานข้ามแม่น้ำแขวและช่องเขาขาดแช่น้ำพุหินดาดธรรมชาติบำบัดร้อนเย็นออนเซ็นไทยแลนด์ชมแดนมัทุรสมัสยิดแห่งภูผาอาลิสุนนะที่ชวนเดือดพักผ่อนนอนเขื่อนวชิราลงกรณ์สัญจรไปด้วยกัน2วัน1คืน6 7กุมภาพันธ์ท่านละ 1,900 บาทนอนห้องละ2ท่านติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-934-3495 081-930-8713เรืองฤทธิ์ Hairdressing Academy ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์โทรศัพท์02-658-3800จากความตั้งใจในการออกแบบคัดสรรและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดบรรจงแต่งแต้มขึ้นเรือนโดยช่างผู้ชำนาญการกว่า40ปีสู่การเป็นผลงานอันทรงคุณค่าเฉพาะแก่ผู้ค้นหาอารยธรรมสู่อารยธรรมเสน่ห์แห่งลังกาสุกะ
อัปนานจิวเวลรี่โทร0918493888ID line อัปนานจิวเวลรี่ Red Moss ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ Red Moss ช่วยบำรุงผิวหนังฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ทำให้ผิวเรียบเนียนช่วยป้องกันรังสี UV ผิวหนังขาวกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำกระฝ้าบนใบหน้าลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณหางตาและสามารถป้องกันดวงตาจากแสง UV ลดการเกิดต้อกระจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายป้องกันคุณจากโรคร้ายแรงหัวใจมะเร็งเบาหวานและอีกมากมายให้ผลแรงกว่าวิตามินซี 6,000 เท่ามากกว่าวิตามินอี 1,000 เท่าในราคาเพียงกล่องละ850บาทเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อ Red Moss 4กล่อง 3,400 บาทแถมฟรีอีก1กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้อง Red Moss เท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์อะไรเอ่ยชื่อเบาเบาแต่เป็นแล้วหนักอกหนักใจเบาหวานผิงถังเจียวหนังสุดยอดสมุนไพรจีนออร์แกนิกชนิดแคปซูลรับประทานง่ายปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา GMP ออร์แกนิกไทยแลนด์และฮาลาลเบาหวานผิงถังเจียวหนังคือสูตรตำรับยาจีนที่ถูกสืบทอดกันมานานมีส่วนผสมของเจียวกู่หลานใบทองพันช่างใบมะรุมต้นแฮมและสมุนไพรนานาชนิดเบาหวานผิงถังเจียวหนังลดน้ำตาลได้จริงเหมือนยาเคมีไม่ทำลายไตและบำรุงตับอ่อนสนใจติดต่อสั่งซื้อ0617474966ที่ศูนย์จำหน่ายดีดีเฮิร์บดีดีเฮิร์บผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราอยากบอกต่อดาลี่ลดข้ามปีกับโปรโมชั่นดีๆฉลองครบรอบ17ปีพบกับสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมที่เรียงแถวลดราคากันแบบจัดเต็มลดแรงลดจริงลดสูงสุดถึง 80% ทั้งเครื่องมือคาแคร์อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดบ้านและรถยนต์และผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดอีกมากมายห้ามพลาดตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมนี้เท่านั้นดาลี่ให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดอย่าพลาดเชียวนะครับกับมากับลดราคาครั้งใหญ่ฉลองครบรอบ17ปีของดาลีที่จะเป็นการคืนความสุขให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการตลอด17ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันนี้ตอนนี้จนถึง31มกราคมนี้เท่านั้นครับโอกาสดีๆกับโปรโมชั่นโดนๆมาถึงแล้วห้ามพลาดนะครับจะดีหรือไม่หากเงินเก็บของท่านจะเพิ่มพูนด้วยการลงทุนที่ฮาลาลและมีบรอกัตวันนี้โอกาสดีของท่านมาถึงแล้วสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินปลอดดอกเบี้ยขอเชิญร่วมลงทุนมุดอรอบะโครงการฮิดายะคอนโดเทลเฟส2บนพื้นที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลกอ่าวนางจังหวัดกระบี่ก่อสร้างคืบหน้าแล้วมากกว่า 80% คอนโดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับมุสลิมนานาชาติร่วมลงทุนหุ้นละ 5,000 บาทระยะเวลา1ปีแบ่งผลกำไรผู้ถือหุ้นได้รับ 60% และสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนได้รับ 40%จากผลกำไรของการลงทุนกำกับและดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดด้วยอามานะห์ของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนถูกต้องตามหลักการปลอดภัยตามกฎหมายช่วยขยายเศรษฐกิจมุสลิมโทร0853896886และ0896894352ร่วมลงทุนฮิดายะคอนโดเทลเฟส2กับสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมะอิสลามเขต3คณะกรรมการคณะครูผู้ปกครองนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมูลนิธิแพรสะและน้อยอนุสรขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้เป็นทุนดำเนินการศึกษาและกิจกรรมของมูลนิธิในวันงานรวมใจมุสลิมครั้งที่28ในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2559ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 23:00 นณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจารย์อับดุลสลามพรชัยเพชรทองคำประธานในพิธีอัจจีสมานสุขประเสริฐประธานจัดงานร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่องใช้เวลาดุนยาเพื่ออาคีรอยืนหยัดให้มั่นคงในศาสนาของพระองค์และในหัวข้อเรื่องสังคมไทยมุสลิมจะเอาอย่างไรอย่าลืมวันงานรวมน้ำใจมุสลิมครั้งที่28วันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2559ณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยGive thanks to Allah.
12 13 14กุมภาพันธ์2559เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งกับงานที่ทุกคนรอคอยบางกอกฮาลาน2016 Better Together ณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากสอบถามรายละเอียดจองร้านค้าโทร082-546-9430-1 082-546-9430-1บางกอกฮาลาน2016 Better Togetherบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอต้อนรับท่านพี่น้องกลับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงในช่วงที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามคำตอบกันในช่วงที่2นี้นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2559นะครับที่มัสยิดอะฮ์ลิซุนนะห์บ้านสหกรณ์นิคมตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านพี่น้องคงจะเห็นในสปอตโฆษณานะครับท่านประธานจัดงานท่านร้อยตำรวจเอกพรชัยวายศิลป์นะครับประธานมูลที่สัทธาชนเพื่อการสานติกัมพาก็เป็นงานวันรวมน้ำใจนะครับสู่มัสยิดอะฮ์ลิซุนนะห์ประจำปี2559นะครับสาวยาตีมจะจัดทัวร์ไปด้วยนะครับถ้าพี่น้องไปทัศนศึกษาครับยาตีมก็อะไรได้ก็เข้ายาตีมนะครับเช่ายาตีมเข้ามูลนิธินะครับครับก็จะจัดงานเพื่อที่จะหารายได้สมทบทุนนะครับก่อสร้างปรับปรุงอาคารและกิจกรรมของมัสยิดนะครับในงานเนี่ยนะครับก็จะมีการบรรยายนะครับบรรยายศาสนธรรมนะครับก็2เรื่องนะฮะ2หัวข้อในช่วงหัวค่ำนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับ 17:00 นแล้วก็ช่วง 18:30 นะครับก็มีบรรยายเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องคือกระดุมเม็ดแรกของมุสลิมนะครับโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายอาจารย์ซะนุดดีนนะฮะซะนุดอบีดีนมูฮัมหมัดเยียงอาจารย์ยาซินสลักเพชรแล้วก็มีผมไปร่วมด้วยในงานนี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับคงจะได้ไปร่วมกันนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับในส่วนของการวันนี้วันที่เท่าไหร่อาจารย์งานเข้าไปที่เท่าไหร่นะวันที่6กุมภาพันธ์วันเสาร์สัปดาห์โน้นนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็ของอาจารย์มีงานอะไรครับอาจารย์เดี๋ยววันที่6เป็นของการแต่วันที่7นั้นจะเป็นงานของ4เครือข่ายของศรัทธาชนเหมือนกันจัดที่ไหนนะครับอาจารย์จัดที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับงานใหญ่เป็นโครงการที่เขาใช้สี่เครือข่ายของครูสอนและของบัญชาโดของของกระทุ่มรายอนุดานะครับที่เขาจับมือกันแล้วก็สนับสนุนลำนะครับก็ทุกปีเนี่ยจัดกลางวันนะครับจัดกลางวันมันก็ปรากฏการหลอมแหลมนะคนน้อยคนน้อยคืออากาศมันร้อนไปนั่งแล้วก็ในหลังคาในเต็นท์มันก็เราคนก็พอมาถึงก็ช่วยงานเสร็จแล้วก็ซื้อของกลับบ้านมันก็เลยทำให้ดูคนน้อยแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับจะจัดในกลางคืนที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องแต่เอาสัปดาห์นี้ก่อนก็แล้วกันผมประชาสัมพันธ์ของผมก่อนนะขอรบกวนเวลานิดนึงก่อนตอบปัญหาวันศุกร์นี้ผมจะไปขุตบะห์ที่อะไรล่ะที่พัทยานะครับมัสยิดดารุลอิบาดะห์นะครับพัทยากลางมัสยิดข้างโบสถ์นะ mm-hmm. นะครับจะไปขุตบะห์พี่น้องที่นะครับที่อยากจะร่วมละหมาดญุมาจะฟังบทขุตบะห์นะครับก็ไปที่มัสยิดดารุลอิบาดะห์ที่พัทยากลางนะครับ mm-hmm. ในช่วงของวันเสาร์นะครับมีงานที่มัสยิดอัลอาตีกนะครับมัสยิดอัลอาตีกก็จะมีทีมของยาตีมแล้วนะครับไปบรรยายในช่วงอัสรีนะครับในช่วงเย็นนะครับอดไม่ได้จะต้องพูดถึงนะครับงานของมัสยิดอันนูรทับยาวนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่ต่อสู้นะครับในเรื่องของซุนนะห์นะครับมานานพอสมควรนะครับโดยท่านฮัจญีฮุเซนมูฮัมหมัดนะครับก็จะมีคณะวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับไปร่วมบรรยายให้ความรู้นะครับทั้ง2ชุดเลยแล้วก็รวมถึงอาจารย์อหมัดที่จะไปรายงานสถานการณ์โลกด้วยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็จะมีที่พัทยาอีกนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านครับก็เพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับจากนี้ก็ทัวร์ศรัทธาชนขอเชิญทุกท่านเยือนเมืองกาญจนบุรีร่วมงานมัสยิดอะฮ์ลิซุนนะห์นะครับอาบน้ำพุร้อนในวันที่6 7กุมภาพันธ์นะครับบัตรราคา 1,900 บาทนะครับสอบถามที่029343495นะครับติดต่อได้นะครับก็ไปร่วมกันในงานนะครับเมื่อสักครู่นะครับมีงานฝากอีกงานนึงนะวันศุกร์นี้ครับอาจารย์ครับวันศุกร์นี้วันที่29มกราคมนะครับมีการบรรยายซึ่งมีการบรรยายที่ประชาที่72นะครับแยก1ที่ศูนย์การศึกษาดารุสซอลิฮะห์นะครับก็มีการบรรยายโดยอาจารย์ยะฟารุนพิทักษ์นะครับอาจารย์อาดัมพรภาพงามและอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าผมไม่ติดอะไรนะฮะจะไปด้วยเพราะข้างบ้านเอง
นะทางบ้านผมใกล้ๆกันนะทราบว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขาเต็มที่มากเลยนะเต็มที่นะเต็มที่ยอมที่จะอุทิศที่จะยกนะครับแล้วก็ที่ดินนะครับสถานที่ต่างๆให้ทางพิธีได้ทำประโยชน์นะครับก็เพื่อให้คนในพื้นที่ตัวนั้นนะครับได้เรียกว่าได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้อิสลามก็ขอรับสุบฮานุตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนให้กับทุกคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั้งเจ้าภาพเองแล้วก็ทั้งทีมงานนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านสักนิดนึงนะก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยนะเรียนโรงเรียนศรัทธาชนหัวแถวเลยคนนี้ได้คะแนนดีๆทุกเทอมเลยนะพี่อัสมะพานิชนกนะครับแล้วก็คุณรอมฎอนพานิชนกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ก็มอบสถานที่ให้นะครับคือศูนย์การศึกษาดารุสซอลิฮะห์นะครับยกให้ศรัทธาชนในการก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าศรัทธาชนเราก็มีทั้งเครือข่ายที่เชฟอิมาเรียมที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ที่ดารุสซอลิฮะห์ดารุสซอลิฮะห์นะครับก็พยายามอินชาอัลเลาะห์นะครับก็คงจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องก็คอยติดตามนะครับเราจะทำงานในส่วนของเด็กกำพร้าด้วยนะครับในส่วนของการให้ความรู้เรื่องของอิสลามด้วยนะครับคงจะมาถึงคำถามนะครับคำถามที่ต่อเนื่องฮะอาจารย์นำทาดีครับเดี๋ยวผมคงจะเริ่มคำถามของผมตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคงจะอาจารย์นำทาดีนั้นได้คำถามด้วยนะครับอาจารย์ครับช่วยอธิบายเรื่องการเช็ดถุงเท้าหน่อยครับอากาศหนาวเนี่ยนะฮะจะต้องสวมถุงเท้าเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยจะต้องทำยังไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดคำถามนี้ดีมากเลยนะถือว่าท่านได้เปิดประเด็นนี้ให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะทั่วไปเลยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ยังบ่นอยู่เลยนะครับหนาวไม่อาบน้ำนี่แขยะเท้าสะดัดสะบัดแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมัสยิดเลยคือในกรณีที่เราจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยผมแนะนำให้ทำมันเหมือนกับที่พี่น้องท่านนี้ที่สอบถามมาเลยนะครับจะซากันละโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่อากาศหนาวหนาแบบนี้ขั้นตอนไหนที่เราลดได้แล้วไม่ส่งผลกระทบกับความสมบูรณ์ของการอาบน้ำละหมาดของเรานะครับหรือผลบุญเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยเช่นการลูบเช็ดบนรองเท้าคูฟนะครับหรือคอฟรองเท้าหุ้มข้อหุ้มส้นเนี่ยนะครับหรือลูบเช็ดบนถุงเท้าเพราะถุงเท้าอยู่ในหุกกลมเดียวกันแล้วก็มีซุนนะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ลูบเช็ดอยู่แล้วนะครับปรากฏในหะดีษนะครับที่ถูกต้องหลายบทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของท่านคอลีฟะอาลีที่รายงานเกี่ยวกับการลูบเช็ดรองเท้าคูฟแล้วก็หุกกลมเกี่ยวกับการลูบเช็ดถุงเท้านะครับฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้นะครับตอนนี้พี่น้องสอบถามวิธีเนี่ยวิธีก็คือเวลาพี่น้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วตั้งแต่ล้างมือล้างหน้าบ่นปากอะไรมาจนกระทั่งถึงเช็ดศีรษะพอพี่น้องเช็ดศีรษะเช็ดใบหูเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็เอามือของพี่น้องเนี่ยสองข้างนะครับรองน้ำมานะให้น้ำเปียกเสร็จแล้วพี่น้องก็คว่ำมือให้ปลายนิ้วของพี่น้องกับปลายนิ้วมือกับนิ้วเท้าเนี่ยวางเสมอกันพร้อมกันเลยนะครับหรือจะทีเดียวทีละข้างก็ได้แต่ว่าถ้าเราสามารถทำทั้งสองข้างก็จบขั้นตอนก้มลงไปแล้วก็ลูบผ่านมาบนหลังเท้าครั้งเดียวนะครับหลังเท้าซึ่งทัศนะนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าลูบจากหลังเท้าแต่ว่าให้เลยไปจนกระทั่งถึงพ้นข้อเท้าขึ้นไปข้างบนเลยคือเขาไม่ได้ใช้เช็ดหลังเท้าแต่เขาให้เช็ดเท้าคำนั้นคำว่าเช็ดเท้าก็คือให้พ้นบริเวณที่เขานับเท้าในกรณีนับเขตของเท้าในกรณีการอาบน้ำละหมาดเพียงแต่ว่าด้านล่างไม่ต้องเช็ดเท่านั้นเองลูบไปหลังเท้านะครับแค่นี้ละเสร็จแล้วนะครับเราทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราจะทีละข้างก็ได้จะไม่ข้างขวาทีทีละข้างถ้าทีละข้างมันก็จะไปสู่ประเด็นว่าข้างไหนก่อนอีกนะครับก็กลายเป็นข้างขวาข้างซ้ายถ้าเราทำสองครั้งก็จบเลยทีเดียวนะครับก็เด็ดเพราะรายงานบอกว่าเราซุนรูปแบบนั้นเท่านั้นลักษณะของถุงเท้าเนี่ยมีไหมฮะนะในการที่ลักษณะถุงเท้าก็คือเงื่อนไขเดียวกับเรื่องของโคฟก็คือเป็นถุงเท้าที่กอลีไซนี่คือให้หนาสักนิดนึงครับคือคำว่ากอลีไซก็คือหนาจนกระทั่งไม่บางจนกระทั่งมองเห็นเท้าของเราเพราะถ้าบางจนกระทั่งมองเห็นเท้าเช่นถุงน่องหรือเขาเรียกถุงอะไรอย่างเรียกแบบของผู้หญิงเขาใช้กันนะครับเป็นรองเท้าดำๆบางๆเนี่ยนะในกรณีแบบนี้มันก็เหมือนกับที่สอนรอซูลในกาซียาตุนอารยัตปิดแต่ไม่มิดยังบาปอยู่แล้วเป็นรูเหรออาจารย์เป็นรูก็อุลามะก็บอกว่ารูที่จะถือว่ารูที่ถือว่าเป็นรูใหญ่นะรูที่เม็ดถั่วเฮมส์รอดได้ตอนนี้เฮมส์ของอาหรับมันใหญ่มุสนะเดี๋ยวมันต้องมุสที่มันควรจะบดกินกับขนมปังอะไรแต่นี่ของเราถ้าเป็นหนังสือวิชาการบ้านเราก็เม็ดถั่วเขียวถั่วเขียวเล็กหน่อยแต่ที่สำคัญคืออย่าให้มันขาดจนกระทั่งเวอร์แล้วกันนะครับบางทีมันขาดนิดๆหน่อยๆแต่ที่สำคัญคือให้มันปิดเอาละซาติรอนลิลก็ดามัยนี่ให้ปิดเท้าทั้งสองข้างหนาแล้วก็สูงเลยไปแต่ถ้าบางแล้วก็ขาดหัวนิ้วเท้านิ้วโป่งโผล่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันถือว่าไม่ปิด
ผมยังจำได้นะครับท่านอาจารย์บุลล้อเนี่ยนะครับก็ได้คุยเรื่องนี้หลายครั้งนะครับไม่ได้แต่เฉพาะในช่วงของหน้าหนาวอย่างเดียวนะครับในช่วงของปกติบางทีเดินทางอาจารย์บอกกันนะเคยเล่าบางทีเอาเท้าขึ้นไปเลยใช่เป็นสิ่งที่สังคมเขาครหาเราอยู่ซึ่งมีรูปแบบในการทำอยู่ก็คือการเช็ดถุงเท้านะคนที่ทำประจำเนี่ยผมเห็นเดินทางไปกับผมเจอประจำคุณคอลิสเนี่ยคอลิสปูทองนะแกทำประจำอันนี้ก็ได้สุนนะเป็นซอดากะของอัลลอฮ์ครับนะฮะอาจารย์อับดุลฮาดีเชิญครับครับมีคำถามนะครับว่าผมมียูนุปในตอนเช้ามืดยังไม่อาบน้ำอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำอ๋อหมายถึงคำถามนี่อ๋อคำถามของคนค้าเขาบอกผมนุ่งอาจารย์ฮาดีอ๋อคนถามมีคนถามนะครับโอ้นุ่งมียูนุปในตอนเช้ามืดดังเลยนุ่งผมมียูนุปนุ่งมาประกาศจะหน้าสุดท้ายแต่อากาศเย็นจัดจึงทำตะยัมมุมนะครับแล้วก็ละหมาดเวลาซุบฮีแต่ตอนกลางวันนะครับอาจารย์ถ้าผมจะละหมาดบ่ายต้องอาบน้ำยุฮัดดัสหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดคือค่อนข้างจะลืมมัสอะลาแบบนี้มัน เดี๋ยวแป๊บนึงกรณีของคนที่มียูนุปนะครับมีตอนเช้าแต่ด้วยความที่ว่าอากาศเย็นนะครับก็ทำตะยัมมุมแล้วก็ละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งแล้วเสร็จอันนี้สามารถกระทำได้เพราะว่าใช้สิทธิ์เหมือนกับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัมมัรบินยาซิดไกตะไกหลายคนนะครับที่เคยทำแบบนี้ท่านคอลีฟะอาลีก็เคยทำนะครับคือเราอาบน้ำไม่ได้เพราะอากาศเย็นจัดซึ่งถ้าทำเนี่ยเกรงว่าจะส่งผลกระทบแล้วก็ผิดสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียด้วยซ้ำเหมือนกับชายคนหนึ่งที่เขามีบาดแผลชุดยะเราะซูฮูแต่ว่ามีบาดแผลที่ศีรษะแต่ว่าปรากฏว่านอนไปแล้วก็ช่วงหัวรุ่งเนี่ยเกิดฝันแล้วก็มียูนุปขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปถามซอฮาบะห์จะเอาไงดีเนี่ยซอฮาบะห์บอกไม่รู้แต่ที่เคยรู้มานะถ้ามียูนุปต้องอาบน้ำอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงละหมาดก็จะละหมาดไอ้หัวก็เจ็บก็เลยตัดสินใจอาบก็อาบว่านี่พออาบไปแล้วเนี่ยก็ทำให้อาการอักเสบจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตซอฮาบะห์ก็เครียดเลยทำยังไงแล้วทารุซุนรู้เรื่องแล้วยุ่งแน่เลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ความก็ทราบไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็เลยดุเลยรอซูลดุรอซูลบอกว่ากอตาลูฮูพวกเขาเหมือนกับจงใจฆ่าชายคนนี้ก็ตะละฮุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงทำสงครามกับคนพวกนี้ด้วยก็คือไม่รู้นะครับแล้วทำไมไม่เก็บมาถามอินนามาชีฟาอุลไออัสซูอาถ้าไม่รู้นะให้ถามแต่นี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่รอซูลตำหนิแต่รอซูลบอกว่าที่เกิดอันนี้ทำไมไม่อินนามายักฟีที่จริงแล้วนะก็เพียงแค่พอเพียงแล้วสำหรับเขาที่จะทำตะยัมมุมรอซูลก็เอามือตบดินทำสาธิตให้ดูเหมือนกาซิสอัมมาดนะอัมมาดไม่รู้อัมมาดก็ตอนอาบน้ำกุสเนี่ยยังต้องอะไรยังต้องอาบจนทั่วตัวอะไรเงี้ยเวลาทำตะยัมมุมในกรณีมีอุจุนุปมีแบบนี้ก็ต้องเอาให้ฝุ่นเปื้อนทั่วตัวก็ลงไปกิ้งคลุกอยู่พอรอซูลรู้เรื่องรอซูลก็หัวเราะขำอินนามายักฟีกะอันตะกูละกะซาวะกะซาเอาจริงๆแล้วนะมูฮัดอัมมาดเอ้ยเพียงแค่เจ้าทำแค่นี้แหละใช้ได้แล้วแล้วก็คุมเจ้าแล้วฉะนั้นที่ทำตะยัมมุมไปในกรณีแบบเนี้ยถือว่าซอละหมาดแล้วตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตอนเช้าน่ะซอแล้วตอนบ่ายที่จะมาละหมาดบ่ายเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นแล้วจะต้องทำตะยัมมุมอีกครั้งนึงหรือว่าต้องกลับไปอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำละหมาดตามขั้นตอนปกติทัศนะที่ผมเลือกนะวันเราตาลาอาลามผมเลือกทัศนะให้อาบน้ำละหมาดให้อาบน้ำวาญิบใหม่เลยอาบน้ำวาญิบใหม่เลยเพราะไอ้ตอนที่เหมือนกับที่เราเรียนฟัดดูอินเนี่ยเวลาคนที่เขาสอนอุซัลลีใช่ไหมพระเจ้าอาบน้ำนาไวตุลวุดูอารอฟอัลลิลฮัดดัซีนิดหนึ่งละในบางอิสติบาฮัตัลลิสละในฮัดดัสเนี่ยไม่หมดแต่ว่าเพื่อที่จะให้ละหมาดซอฟก็ต้องทำวิธีนี้ก่อนดังนั้นผมเลือกทัศนะที่ว่าเอาละไอตอนนั้นนะเขาหารถใส่ทำแบบนี้เพราะเป็นกรณีดอรูรอใช้น้ำไม่ได้จึงใช้วิธีทำตะยัมมุมแทนเพื่อให้ละหมาดใช้ได้ในเวลาแต่ว่าในกรณีของคนที่ทำตะยัมมุมไปแล้วแต่เวลาใหม่เนี่ยฮัดดัสยังคงอยู่อย่างเก่าดังนั้นเพื่อที่จะให้หมดฮัดดัสก็ต้องกลับมาอาบน้ำอันนี้ตอนประเด็นเนี่ยประเด็นที่ผมไม่รู้ว่าเขาเถียงกันเยอะกันแค่ไหนแต่ว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่คีลาฟกันแล้วแหละแต่ว่าฮะดีษผมเคยจำเชคมุกตาร์สอนเชคมุกตาร์แกให้รอยเยอะทัศนะนี้ผมก็จำทัศนะนี้มาแต่ว่าไอ้มุมมองต่างเขาว่าไงภาษาเขาว่าไงผมไม่จำไม่ได้แต่ว่าหลักฐานก็คือในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมมีครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดแบบนี้แหละน้ำไม่พอน้ำไม่มีอยู่กลางทะเลทรายน้ำไม่มีก็ให้ทุกคนอาบน้ำละหมาดก็มีคนหนึ่ง
เอ้ยทำไมเองไม่ละหมาดล่ะก็บอกน้ำละหมาดนะผมอาบได้แต่ผมยังมียูนุบอยู่เพราะยูนุบเนี่ยมันก็ต้องอาบน้ำเราซูลบอกว่าเองรอแป๊บหนึ่งที่เองไม่ละหมาดเองรอก่อนเราซูลก็เอาน้ำที่ท่านมีเนี่ยแจกให้ทุกคนอ่านละหมาดให้ทั่วพอทั่วเสร็จแล้วนะครับจึงเอาน้ำเนี่ยไปให้ชายคนนี้ให้ชายคนนี้ที่ยังไม่อาบน้ำงั้นไอ้ตอนก่อนที่เขาทำตะยำมุมมาก่อนที่จะมาเจอน้ำเนี่ยเราซูลยอมรับว่าทำตะยำมุมมาครั้งนู้นน่ะใช้ได้หมดเลยแต่ไอ้ตรงเนี้ยเราซูลให้บอกฟาอีดาวะจัตตัลมะฟาอามิสุบิชรอตตะกะถ้าเจอน้ำเจ้าต้องเอาน้ำมาล้างตัวเจ้าให้เปียกอุลามะก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นหลักฐานว่าต้องอาบใหม่แต่ว่าอาจจะมีทัศนะอื่นเพราะว่าบางคนบอกว่าเอาก็ทำตะยำมุมก็จบไปแล้วสิถ้าไอ้ครั้งแรกใช้ได้ครั้งสองก็ใช้ได้เพราะใช่ไหมครับมันก็มีแนวคิดของฟิกอิสติซาบุลอาดัมหรืออิสติซาเป็นฮุกมุตซาบิกอะไรแบบเนี้ยวันเราตาละอาลัมครับเอาแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวต้องมานั่งมันห่างครับคำถามนี้อาจารย์นะต้องทุกสัปดาห์นะครับคงจะต้องมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะในช่วงนี้เนี่ยตลอดนะครับอาจารย์ครับมุสลิมที่ดีต้องเกี่ยวมุสลิมที่ดีด้วยนะต้องมีมารยาทและปฏิสัมพันธ์กับชีอะห์ด้วยหรือไม่อาจารย์ฮะดีตอบอาจารย์เขาเฉพาะทางไงนะเขาเตรียมเรื่องนี้มาเลยนะโอ้เมื่อกี้ที่นั่งก็จะมากันอาจารย์ฮะดีเขาตั้งใจจะคุยชีอะห์ให้เคลียร์เลยนะครับคุยให้เคลียร์แล้วเดี๋ยววันเสาร์ด้วยฮะดีว่าเลยแป๊บนึงครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับคำถามมัซคูนี่นะครับเกี่ยวกับว่าการที่เราจะมีมารยาทที่ดีมองถึงโดยรวมก่อนนะครับมารยาทที่ดีกับมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างศาสนิกอันนี้มองโดยรวมก่อนนะคนต่างศาสนิกเนี่ยเราก็มีมารยาทที่ดีกับเขาได้แต่ต้องมีขอบเขตในการที่จะเชื่อสัมพันธ์กับเขาในเรื่องอะไรการทำความเคารพในเรื่องศาสนาเนี่ยเรามีขอบเขตกันอยู่แต่เรื่องปฏิบัติทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถจะทำกันได้แต่ทีนี้มาจำกัดลงในของชีอะห์เนี่ยว่าเราจะปฏิสัมพันธ์กับเขาได้หรือเปล่านะครับเรื่องมารยาทก็อีนั่นแหละครับว่าโดยทั่วๆไปนะครับความเป็นมนุษยสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะคุยได้ถามตาละทุกสุขดิบเขาได้ถ้าเจอกันแต่ถ้าว่ามันล่วงลึกเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของหลักอะกีดะห์ที่เรารู้กันอยู่ว่าความอะไรความเสียหายนะครับของละติชียะห์ที่มันเผยแพร่ในบ้านเราเนี่ยถามว่าเราจะไปเขาเรียกอะไรสงสิงกับเขาหรือเปล่าถามว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยอาจารย์แล้วเขาคุยกับเราตลอดเราคุยกับเราแล้วจนกลายว่าเราเนี่ยคล้อยตามกับสิ่งที่เขาพูดมาเราจบอะกีดะห์ใช่ครับสมมติจบอะกีดะห์มีความรู้ล่ะจะไปสงสิงได้ไหมอาจารย์อย่างแบบอะกีดะห์เราแน่นเลยเราเรียนมาใช่ป่ะผมเรียนฟิกผมเรียนชารีอะห์ฮาบิบเนี่ยฮาบิบเนี่ยอาจารย์สมมุติอาจารย์ฮาบิบเนี่ยคือดีนเงี้ยครับใช่มั้ยพอไหวมั้ยไปคุยเค้าถ้าเป็นถ้าจะเรื่องอะกีดะห์เนี่ยนะอย่างผมเรียนมาอาจารย์อะกีดะห์เนี่ยอาจารย์เรื่องอะกีดะห์โดยตรงเดี๋ยวให้อาจารย์อันตรสรุปนะครับสําหรับผมเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าเราคุยกับเขาได้แล้วเขาสามารถที่จะยังไงอ่ะฟังเราอาจารย์แล้วอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนมาไม่อยู่ละชีอะห์อยากจะมาอยู่ในซุนนะนะครับอันนี้เราน่าจะคุยแต่ถ้าเราดูแล้วทิศทางเนี่ยเขาไม่อยากจะอะไรกับเราแล้วจะดึงเราอีกเนี่ยผมว่าสำหรับผมนะผมตัดดีกว่าผมไม่คุยดีกว่าผมมองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าข่าวสารที่มันออกไปเนี่ยชีอะห์เองเนี่ยนะเขาก็ตั้งหลักที่จะไม่เอาที่จะไม่เอากับเราใช่ไหมที่มากับเราก็อาจจะคุยกับเราดีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเขายังไงเขาก็ไม่กลับมาเพราะมีครอบครัวหนึ่งเคยโทรมาหาผมแล้วก็ถามว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าโทรไปถามอาจารย์หลายท่านเขาบอกว่าอย่างนี้นะมีพี่คนเป็นพี่น้องกันอยู่กันในบ้านพี่สาวหรือว่าน้องสาวเนี่ยสนใจผมจำไม่ได้ว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องนะไปสนใจในชีอะห์ในลัทธิชีอะห์แล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันเข้าบ้านไปเนี่ยนะเวลาเขาให้สลามเราบอกไปถามอาจารย์หลายคนบอกเขาไม่ใช่มุสลิมเราจะรับสลามเขาได้ยังไงเวลาไม่รับสลามเราจะไปดึงน้องกลับมาได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นพี่ไอ้นี่ทำไมอย่างนี้ล่ะฉันสลามทำไมนี่ไม่รับสลามฉันแสดงวันนี้ว่าถ้าเป็นกาเฟสจะสิเนี่ยมันมีทั้งสองมุมกลายเป็นโอ้โหมันมีสองมุมเลยตรงเนี้ยอาจารย์มันก็เลยไปสิ่งที่ทำให้บางคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ในหลักอยู่ในจุดตรงนั้นเนี่ยเขาก็หนักใจไอเราคนตอบก็โอ้โหตอบลำบากมากใช่ครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอาจารย์ครับในวันนี้อาจารย์
คนในชรีอะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดผมเป็นผมนะเราชวนบอกอิตตะกิลลาฮัยซุมาอะกุนตาอยู่ตรงไหนเราต้องเลือกกลัวอัลเลาะห์ก่อนครับไม่ต้องไปเกรงใจชีอะห์ให้เกรงใจอัลเลาะห์ใช่มั้ยครับอิตตะกิลลาฮัยซุมาอะกุนตาวะอัตบิอิซัยอะตัลฮะซานะตะตัมฮูฮาเรามีวิธีที่ดีที่จะจัดการกับชีอะห์นะครับแก้ปัญหาชีอะห์เนี่ยเรามีวิธีของเรานะครับวะคอลิกินนาซะบิคุลุกินฮะซันมารยาทที่ดีก็ควรใช้กับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ชีอะห์เพราะชีอะห์ไม่คู่ควรอะไรดีๆจากศาสนาของเราครับไม่คู่ควรอะไรเลยอัลลอฮ์บอกว่าลายันฮากุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ห้ามถ้าเราจะทำดีใช่ไหมครับเจ้าจะมีมารยาทที่ดีสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะทำขนมทำแกงอะไรมาให้เขาแต่มีเงื่อนไขว่าไอ้คนที่ทำเจ้าจะทำดีกับเจ้าน่ะเขาไม่ได้เข็นฆ่าพวกเจ้าไม่ได้ขับสายไล่สงพวกเจ้าไม่ได้เป็นอริศัตรูกับเจ้าแต่ชีอะห์เป็นทุกอย่างเลยถ้าชีอะห์เป็นทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ห้ามแล้วครับใครจะญาติดีก็เอาแล้วแต่เขาในเมื่อเขาเลือกที่จะคบคนอื่นเนี่ยลาตัตคิรูอะดูวีวะอะดูวะคุมเอาลียะรู้อยู่แก่ใจเนี่ยชีอะห์น่ะมันเป็นศัตรูของอัลเลาะห์เป็นศัตรูของอิสลามดูสิมันฆ่าพี่น้องซุนนีของเราเท่าไหร่แล้วแล้วจะไปนับญาติกับมันน่ะท่านพูดได้เต็มปากเลยกับมุสลิมของกับพี่น้องมุสลิมเราไม่หลายคนไม่อยากจะนับญาตินั่นไม่ใช่พวกนี่ไม่ใช่พวกแต่กับชีอะห์จะไปนับพวกกระดากปากนะครับอย่าพูดถึงคนพวกนี้ครับ ขึ้นใช่ขึ้นนะคงจะตอบได้อีกสักคำถามไหมครับอาจารย์ครับอีกคำถามนะอย่าพูดถึงคนที่คิดแบบนี้นะครับนะโอ้นะครับเสียพื้นที่สมองเราคมมากเลยนะไม่คมหรอกแต่มันต้องพูดนะครับมันต้องพูดมันต้องพูดครับมันต้องพูดครับครับก็พูดกันแทบตายแล้วนี่มาคนเดียวมารื้อของเขาทิ้งหมดเลยก็ต่อสู้เรื่องชีอะห์กันมาไม่รู้เท่าไหร่ครับใช่ไหมครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันมาจนกระทั่งเราดึงคนของเรารักษาคนของเราไว้ได้แต่พอคนไม่กี่คนทำเนี่ยเสียหมดเลยไอ้ที่ครูบาอาจารย์เขาพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยใช่ครับไปให้ราคากับคนพวกนี้ทำไมล่ะครับก็ต้องงั้น สุราไหนโรงเรียนไหนที่เชิญคนพวกนี้มาน่ะอย่าไปร่วมนะครับอย่าให้มาในที่ของเราอย่าให้มันมาด่าอัลลอฮ์ในบ้านของอัลลอฮ์ด่านบีของอัลลอฮ์ในบ้านของอัลลอฮ์แผ่นดินสุราแผ่นดินโรงเรียนเขายกให้อัลลอฮ์แล้วว่าก็เป็นของอัลลอฮ์แต่จะไปเอาไอ้คนที่ไปคว้าศัตรูของอัลลอฮ์มาด่ามาด่านบีของอัลลอฮ์ด่าซอฮาบะห์ของอัลลอฮ์บนแผ่นดินของอัลลอฮ์ล่ะคิดได้ยังไงคนที่จัดงานแล้วหาคนพวกนี้มาครับบ้านเรายังไม่ให้มันมาเหยียบเลยแล้วนี่จะไปให้มาเหยียบบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ครั้งที่แล้วเคยมีคำถามใช่ไหมอาจารย์ถามว่าเอามาละหมาดได้ไหมในสุราเรานะเดี๋ยวก็มาจะทีเราไปหวงหาว่าเราย้อนเราอีกนะคงจะตอบได้อีกสักคำถามนึงครับอาจารย์ครับนิดนึงครับอาจารย์นะเขาบอกว่าเพราะว่าอันนี้อาจารย์ต้องเคลียร์นะเพราะเขาถามมาเฉพาะเลยเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์เคยพูดไว้ในทีวีด้วยนะครับเคยพูดบางทีว่าเมื่อตื่นนอนแล้วเนี่ยสุนัตให้สั่งจมูกให้สั่งคือมันก็สั่งน้ำมูกหรือสั่งอะไรสั่งน้ำนะสั่งจมูกนะสามครั้งแต่ผมเจอในหนังสือที่ช่องยาตีมแจกบอกให้สูดน้ำเข้าจะตรงกันไหมครับถ้าไม่สูดแล้วจะสั่งยังไงอ่ะเคลียร์ต้องเคลียร์เพราะว่าเขาถามมาเนี่ยอาจารย์หนังสือยาตีมอะไรหนังสือยาตีมไม่ทราบเหมือนกันฮะเขาบอกหนังสือยาตีมเนี่ยได้มาจากไหนอาจารย์คือไอ้ละหมาดละหมาดหรือไงฮะไม่รู้คือหนังสือคือผมเจ้าที่ผมเข้าใจคือมันน่าจะเรื่องเดียวกันแหละถ้าไม่สูดน้ำเข้าไปแล้วมันเอาอะไรมาสั่งออกนอกจากเป็นการตาวินของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องสูดจริงแต่ให้ทำท่าสั่งออกเวลาตื่นนอนมันจะไปหาน้ำตรงไหนล่ะคือนักวิชาการนะครับหะดีษบทนี้ไปผนวกกับเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องของการล้างมือหะดีษเราซุนอิรัสไซก็ดะฮะดุกุมมินนอมีฟะลายุกมิสยะดะฮูฟิลอีนะเวลาคนหนึ่งคนใดตื่นนอนอย่าเผลอเอามือไปจุ่มในภาชนะจะเด็ดขาดฮัตตายักซีลาฮะซะลาซันจนกว่าจะล้างมือ3ครั้งเรียบร้อยซะก่อนตอนนี้หะดีษบทเนี้ยมันเป็นหะดีษพูดเรื่องล้างมือในเวลาเดียวกันรอซูลก็บอกว่านอกจากล้างมือแล้วเนี่ยอิรัสไซก็ดะฮะดุกุมมินนอมีฟะลายัสตันทิซะลาซันเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตื่นนอนฟันยัสตันซิดเขาจงสั่งจมูกอิสตันซะรออิสตันซะรออิสตินซะฟันจงสั่งซะลาซัน3ครั้งตอนนี้ไอ้สั่งเนี่ยสั่งตอนไหนอ่ะซึ่งโดยปกติมันก็ละหมาดนั่นละหมาดก็สูดน้ำแล้วก็สั่งออกมันก็คือตอนตื่นนอนไปละหมาดซุบฮ์ตอนนี้อุลามะห์เขาบอกถ้าเราจะหมายถึงตอนนี้ก็เท่ากับว่าตื่นนอนที่จะไปอาบน้ำละหมาดละหมาดแล้วตอนตื่นนอนทั่วๆไปล่ะ
ไม่ตื่นตอนนอนกลางวันเนี่ยมันจะไปละหมาดอะไรจะต้องไปทำนั่นละหมาดแล้วจะสั่งได้หรือเปล่าก็บอกซุนนะข้อนี้มันมีสองลักษณะคือซุนนะที่ใช้ให้สั่งตอนอ่านนั่นละหมาดกับซุนนะที่สั่งทั่วๆไปถึงแม้จะไม่ได้อ่านนั่นละหมาดก็ตามดังนั้นเวลาคนที่เวลาตื่นนอนมาแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดเช่นละหมาดซุบฮ์อย่างเงี้ยงั้นมันก็กลายเป็นอัตโนมัติว่าเขาจะต้องสูดน้ำเห็นไหมครับแล้วก็สั่งออกนะอันนี้ในละหมาดแต่นี่เช่นสมมตินอนผมนอนสักสามโมงเช้าตื่นขึ้นมาจะไปอาบน้ำละหมาดอะไรอ่ะมันไม่มีงั้นเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการทำเป็นสัญลักษณ์เฉยๆให้ทำท่าสั่งสามครั้งคือเหตุผลเนี่ยเราซูดไม่ได้บอกนี่ว่าชัยตันมันนอนตอนไหนกระสุนบอกฟาอินนัชชัยตอนยาหน้ามุอาลาคอยชูมีชัยตอนมันไปนอนอย่าบีตุ่นมันอย่าบีตุอาลาคอยชูมีชัยตอนในตอนกลางคืนมันไปนอนที่ไหนในจมูกในจมูกของเขาซุกอยู่ในจมูกหนาวเงี้ยซุกแน่นเลยแหละนะครับงั้นเวลาตื่นมาเราไม่มีนั่นละหมาดจะอาบทำไงก็ไม่ต้องสั่งปล่อยชัยตอนมันค้างอยู่งั้นแหละก็ต้องทำท่าสั่งแบบนี้นั้นเท่าที่ผมรู้ว่าเราตาลาอาลัมเนี่ยจะสั่งโดยไม่ด่าอ่านละหมาดหรือที่ดีก็ควรสั่งในการอ่านละหมาดแต่ตรงกับหนังสือยะตีมันไม่รู้ไม่รู้เล่มไหนนะคือมันต้องสูตรเข้าไปก่อนถึงจะสั่งออกใช่ไหมล่ะว่าเราตาลาอาลัมมันเป็นและก็เรียกลาเซมกันนะถ้ามีแบบนี้มันถึงจะเป็นแบบนี้ก่อนเราตาลาอาลัมครับแหมมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับท่านพี่น้องครับจริงๆมีคำถามเนี่ยไม่อยากจะโชว์นะฮะเป็นปึกเลยนะฮะแล้วก็ทางไลน์ที่ต้องขอมาอัพท่านพี่น้องด้วยที่ยังไม่ได้ตอบนะฮะก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจารย์ธรรมทดีมาช่วยกันถามใหม่นะฮะสนุกดีนะมาหลายๆคนชาติแล้วผมตั้งใจไว้นะครับคือมีลูกศิษย์ฮาร์ดี้เนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกที่ผมสอนรุ่นแรกที่ผมสอนนี่เขาก็เป็นครูเป็นอาจารย์กันไปเยอะแหละครับแต่ฮาร์ดี้เป็นรุ่นที่ผมมีส่วนในการช่วยเรียนเรื่องเดือนอะไรนะให้ไปมาดีนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับรุ่นน้องด้วยเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วก็รุ่นน้องที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็คุกคีรู้จักครอบครัวเขาพ่อแม่เขารู้จักกันมาแล้วก็เห็นเขาทำกิจกรรมมาโดยตลอดก็อยากจะส่งเสริมคนที่มีแววนะฮาร์ดี้มีใครตะใครเนี่ยอย่างอาจารย์รอมฎอนอีกคนก็รุ่นเดียวกับเขาเนี่ยรอมฎอนพวงปากกาพวงปากกานะครับคนนั้นนะครับถ้าอาจารย์สังเกตนะวันที่เราเชิญมาครั้งที่แล้วนะผมแค่เกิดนำธรรมดาเขาล่อตับซีดเป็นบุกตับซีดขึ้นแล้วโอ้โหคนตะลึงเลยนะอาจารย์แล้วผลงานเขาจะมีเว็บไซต์มีหนังสืออธิบายอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยผมอยากได้คนที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่าเรามาทำงานต่อจากครับก็หวังเอาไว้นะฮะว่าน้องๆนะที่ได้มาร่วมกันทำงานสัปดาห์นี้อาจจะเป็นอาจารย์อับดุลฮาดีสัปดาห์ต่อไปอาจจะเป็นอาจารย์อับดุลอาซีสสัปดาห์ต่อไปอาจารย์อาลีนะอาจารย์ลีนะอาจารย์ลีครับก็อาจารย์พอดีฮะก่อนจะจบเราเชิญสักนาทีนึงครับตรงนี้ครับเชิญครับยินดีกับน้องไครอนนะครับสำหรับสิ่งที่เราได้รับข้อมูลจากทั้งอาจารย์รอมฎอนอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมัดนะครับในเรื่องที่ผมอยากจะฝากสักนิดนึงนะครับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงอากาศที่หนาวขอย้อนกลับมานิดนึงว่าครับความลำบากมันเกิดขึ้นกับเรานะครับอันแรกเลยที่เราสัมผัสแล้วก็เห็นก็คือในการที่เราจะลุกจากที่นอนนะขึ้นมาแล้วก็มาอาบน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดแล้วถ้าเดินไปมัสยิดได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องตรงนี้ครับว่าให้เราใช้อีหม่านที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยความเข้มแข็งอีหม่านที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยขับเคลื่อนตัวเรานะให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูถึงแม้ว่ามันจะลำบากสักแค่ไหนก็ตามนะครับครับการฝากที่ดีนะแล้วถ้าสมมติเราเนียดตื่นปันไหนละหมาดปันนั่นแล้วนี่แหละปัญหาเดี๋ยวมาใช้สิทธิ์เหมือนพวกปันเนาะมาต่อสัปดาห์หน้าตื่นปันไหนก็กินโซปันนั่นนะครับแม่วันนี้นะครับก็ตอบไปได้หลายคำถามนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ได้มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็โยงใหญ่ไปหลายๆเรื่องนะครับวันนี้นะครับทีมงานจะทีมทีวีทุกคนนะครับคงต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องด้วยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรามาด้วยดีเสมอมานะครับเสียงการตอบรับเสียงฟีดแบ็กจากท่านพี่น้องที่ชื่นชมนะครับรายการก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็หวังไว้นะครับว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับเราคงจะได้มารับใช้ท่านพี่น้องในสัปดาห์ถัดไปนะครับวันนี้ท่านอาจารย์บุลฮาดีมาแอร์อาจารย์บลอสสุไลมัดนะครับแล้วก็ผมรอมฎอนคล้ายเจริญคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในสัปดาห์หน้าเราคงจะได้มารับใช้ท่านพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับซาลาวะติบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
สนับสนุนโดยหนังปลาแซลมอนทอดกรอบตาซีรันฮาลาล 100% กรอบอร่อยมีคุณค่าโอเมก้า3มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven 14จังหวัดภาคใต้ทุกสาขาสุไบดาโภชนารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่นอกสถานที่ในราคาย่อมเยาพิเศษมีเป็ดย่างจำหน่ายบริหารงานโดยคุณสุไบดาวราพรสมิงแก้วฮัตยีสมศักดิ์อรุณพูนทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีบางน้ำเปรี้ยว